วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจเธอไม่ดีอยู่ตรงนี้แล้วคนดีอยู่ที่ไหนเมื่อเราจากไปแล้วใครจะรู้สึกสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เพิ่งจะเดินถึงเดี๋ยวนี้แล้วจ้าจากไหนล่ะติดไหมจากไหนล่ะ จากวัดพระปฐมเจดีย์ไปทำหน้าที่สองมือเปล่าเยียวยารักษามนุษย์การเกรงว่ามนุษย์จะเพียงพร้ำไปจากสิ่งแวดล้อมเร็วจนเกินไปเพราะนู่นนี่นั่นก็เอาโอ้ย เมื่อรู้เมื่อเวลาเห็นเมื่อเวลาเป็นไปเป็นมาอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ต้องช่วยกันทางตรงทางอ้อมประการใดเท ่าที่เวลาสติปัญญาพละกำลังจะเพิ่งมีเพิ่งได้ให้กับกันและกันละแม่นบ่วันนี้กี่ชีวิตผมว่ามันสัก30ชีวิตอ่ะผมก็ไม่ได้นับเป็นมันราวแล้วครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นสองมือเปล่า ช่วยคนได้ถ้ากับเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นเพราะอย่างน้อยสุดเป็นการที่จะลดภาระ ให้กับโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ประจำจังหวัดนครปฐมแทนที่เขาจะไปใช้บริการโรงพยาบาลใช้บริการนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปแย่งพื้นที่เขาทางวัดนะครับ วัดพระปฐมเจดีย์โดยผู้บริหารสูงสุดนะได้อนุญาตอนุมัติ ให้ลุงหอบใช้สองมือเปล่าหรือพลังงานบริสุทธิ์นั้นไปช่วยชาวบ้านร้านถิ่นก็อยู่ข้างวัดห่างจากวัดไปบ้างเท่าที่รู้ข่าวสารกันแหละกันโดยมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นผู้ที่ออกแกนไหนนี่ก็บริหารจัดการให้มันเกิดจุดรวมจุดร่วมนะลุงออกกับคณะเอ้าก็ไปผลสุดท้ายแล้ววันนี้ผมว่าได้เยอะนะมากมายกายกลางนะครับแต่ละท่านแต่ละคน โอเคก็มีความสุขกันเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็แบกความทุกข์อโลคยาปรมาราภาการที่มีโรคเป็นทุกข์อย่างยิ่งอโลคารมาอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอย่างยิ่งใครจะเถียงทีนี้โรคยาปรมาราภาการมีโรคเป็นทุกข์อย่างยิ่งเถียงไหมเนี่ยก็คำเดิมนี่นะครับโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นสุขอย่างยิ่งเอ้าจะไปทางไหนวะเนี่ย จะแปลยังไงไม่รู้ความเดียวก็สามารถแปลได้สองทางเลยแปลทำไมทางเดียวใช่ไหมคำเดิมนี่นะไปได้สองขั้วแล้วกันนะก็มันคนที่มีความสามารถที่จะ ทำให้ความทุกข์มนุษย์กลายเป็นความสุขได้มันก็มีอยู่แค่นั้นเนี่ยเมื่อทุกคนไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนมันก็เป็นความสุขใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงใช่ครับ
บุคคลใดก็ตามที่สามารถเซตอัพคำว่าอโลคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นสุขอย่างยิ่งคนคนนั้นต้องรู้จักคำว่าอัตหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้สมบูรณ์และบริบูรณ์คนนั้นต้องทำได้นะครับเช่นลุงออกทำได้แน่ๆด้วยอัตหิอัตโนนาโถตนแปลว่าลุงออกรักษาตัวตนของลุงออกได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นใดเลยถามว่าทำได้ยังไงก็เรามีบรมครูเนาะเรามีปรมาจารย์เนาะบรมครูและปรมาจารย์ของเราก็คือพระศาสดาเอกของโลกพระศาสดาเอกของโลกพระองค์พูดถึงอะไรล่ะมาในโลกนี้สิ่งที่พระองค์พูดถึงคือกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ย้ำกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์โลกใบนี้เกิดมันก็เป็นทุกข์สิ่งใดๆมาเกิดในโลกวันนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นจบข่าวไหมเนี่ยหรือยังบอกว่าสุขอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนานาทัศนะก็สามารถรับได้ทั้งทางตรงทางอ้อมลุงขอก็รับได้หมดแหละ รับไม่ได้แต่ก้อนหินโยนมาแล้วก็โอ้ยไม่รับแหละครับแบบนั้นนะขว้างมาก็ไม่รับแหละครับแบบนั้นนะหลบได้ก็หลบไปก้อนหินไปรับทำไมนะของแข็งนะ โอเคนะรวมความแล้วก็คือกัมมุนาวัตตะติโลโกการเกิดเป็นทุกข์กรรมคืออะไรกรรมคือตัวเกิดก็แปลว่าไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดมาแล้วจะดำรงและดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะปราศจากความทุกข์หนึ่งในนั้นก็คือสามารถรักษาตัวเองได้ลุงออกทำได้ลุงออกก็ไม่มีความทุกข์ก็แถงนั้นเองทีนี้ลุงออกมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้เออไม่มีความทุกข์มันอยู่คนเดียวได้ไหมล่ะงอกไม่ได้พยาคองั้นก็ต้องใครก็ตามที่มีทุกข์ที่ว่านั้นทุกข์ที่เกิดจากการเกิดนั่นนะครับก็ช่วยกันลดภาระความทุกข์นั้นเสียบ้างมาทุกหนึ่งในนั้นก็คือทุกเรื่องความเจ็บปวดรวดร้าวนั่นแหละที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียนใช่ไหมเราก็ลดความทุกข์ก็ไปซะเหมือนลดความทุกข์เขาเหล่านั้นได้เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ไหมเกิดมาแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ต้องลดทุกข์กันแหละเข้าใจไหมเพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บมันหนักหนาสากันนะครับคือคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงเจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าจะไปทำอะไรกินกันได้ล่ะทีก็ทำกันก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ขยับตัวไม่ได้มันเจ็บปวดนะจะก้มจะเงยหน่อยก็ไม่ได้ที่เลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เอาเป็นอาหารหวานเขาก็ไม่ได้เห็นไหมลุงหมอก็ไปช่วยจะปลดทุกข์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพละกำลังร่างกายได้จะประกอบสมาชีพชอบมันก็เท่านั้นเองอย่างน้อยสุดเมื่อท่านประกอบอาชีพชอบได้อะผมอยู่ที่นี่นั่งกล้าวใช่ไหมอาหารเหล่านั้นนะฮะก็จะมาถึงลุงออกได้แม้ว่าจะไม่ได้ไปลงมือปลูกนู่นนี่นั่นเองทำเองอาหารนั้นก็จะมาเลี้ยงดูปูเสือปากท้องลุงออกได้มันก็อยู่ด้วยกันนะมนุษย์เออก็เท่าคิดอยู่แค่นั้นเออใช่ป่ะพี่ก็แปลว่ามนุษย์นั้นมันต้องอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพากันทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงก็ไปช่วยถึงที่อ่ะเอาสิ เห็นไหมจากนั้นก็ไปช่วยถึงที่ในทางอ้อมเมื่อเราผมช่วยท่านเหล่านั้นได้แล้วทางอ้อมแล้วจะส่งอาหารหวานข้าวมาให้ลุงออกกินข้าวนั้นก็จบแล้วหรืออย่างอื่นได้อีกต่างหากว่าเข้าไปนู่น
แมนบอถ้าชัยก็พยักหน้ามันก็จบข่าวโถเอ้ยอะไรกันนักกันหาของแค่นี้สรุปรวมความว่าแม้ว่าจะเรื่องของกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นอโรคยาปรมาราภาก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นอัตหิอัตโนนาโถลุงออกว่าอยู่ในสามจุดนี้ได้สบายบ่มีปัญหาเรื่องเล็กใหญ่ไม่เก่าไปได้ก็ได้ทำอะไรก็ได้กับใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรอยากได้ก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดอิสระเสรีภาพเกิน 150% ว่าครับไปโดนเหนื่อยไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครอยู่หน้าจอกันบ้างไหมวันนี้ก็อย่างว่าพวกเขาเพิ่งจากลงรถเนาะไปเที่ยวทะเลหาดเออไปดูหนังดูละครมาใช้เวลาโอ้โหล่าช้าไปตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าๆไปอย่างฟังแล้วก็เดินทางรถก็ติดที่ที่ดันเรื่องมันพูดมาเลยมันก็ไปจบรถติดกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะพูดไปทำไมใช่ไหมรถติดก็ไปตามติดจะดำดินบินบนก็ไม่ได้ฉะนั้นผมยอมรับสภาพโดยเฉลี่ยไปเดือดร้อนทำไมล่ะไปทุกข์ทำไมถ้ารู้ว่าจะเป็นเดือดร้อนไปทำไมถนนนี่เดินทางทำไมก็ยอมรับสภาพสิครับเวลาเกิดการเดินทางอะไรใช่ไหมล่ะไม่งั้นก็อยู่นู่นไปตั้งเมืองใหม่เอาเองแล้วกันอย่างเงี้ยทำได้ไหมกะทีไม่ตั้งไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอภัยให้กับกันและกันมันก็มีแค่นี้เด้อสิบอกให้อย่าทะเลาะบอกแว้งซึ่งกันและกันมีอะไรก็ได้เปลี่ยนกันใครมีส้มโอก็มาแลกมะพร้าวใครมีมะนาวก็มาแลกก๋วยเตี๋ยวใครมีก๋วยเตี๋ยวก็มาแลกมะหาวใครมีมะหาวก็มาแลกลูกสาวชาวบ้านเขาก็ถอดก็เถาะมันจบข่าวถ้าลูกสาวชาวบ้านเขาให้แหลกส่วนมากแล้วก็โดนใครก็จะลูกสาวมาแลกมะหาวโถมะนงมะนาวมีหรอกไม่มีก็ขอฟรีๆสิอยากอะไรก็ไม่ให้ก็แล้วไปไปรักเล็กมือน้อยเอาก็แล้วกันบวชโอเคไหมพี่ ผมก็ไปงั้นนะตามมาราตุนอ๋อนะขออนุญาตดูหน้าจอนี่แล้วก็ว่ากันไม่รู้จับประเด็นได้หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยก็อย่าลืมนะสามคำที่หนึ่งกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ทำไงจะให้มีบริบทของความทุกข์มันน้อยลงหนึ่งในนั้นก็ต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็แปลว่าอารโรคยาปรมาราคาใช่ไหมล่ะใช่นะต่อมาก็ฝึกตัวตนให้เกิดอัตติอัตโนโถตนรู้ตนเข้าใจตนตนเองเป็นที่พึ่งตนเป็นการชี้แจงไปทำงานนู่นนี่นั่นนะเพื่อให้มีผลผลิตจะเป็นขนมหวานข้าวเป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นหมาราไม้มันก็แลกเปลี่ยนเป็นชีวิตนะแค่นี้จะไม่ได้นะสามคำการเกิดเป็นทุกข์ทำไงจะให้ความทุกข์ที่วันมันลดน้อยถอยลงไปเห็นไหมฮะอันที่สองคืออัตเหตุอัตโนมัติจดอัตเหตุนัทโถพึ่งตัวเองให้ได้แน่นอนในที่นี่นะฮะบ้านเราจะมีเจตนาต้องการให้ท่านเยียวยารักษาตัวเองให้ได้มันจะพึ่งตัวเองได้อย่าพึ่งผู้อื่นเขาพึ่งผู้อื่นเขายาเคมีก็เป็นโทษต่อเราอีกทีนึงเมื่อรู้แล้วแล้วก็ปฏิเสธยาเคมีซะกินมาเยอะแล้วพี่เข้ามาสู่บทบาทลีลาที่บอกว่าเข้าใจในธรรมชาติให้ได้ให้ดีใช่ไหมล่ะดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ได้แล้วใดๆมันก็จะดีขึ้นเป็นลำดับใครก็ตามที่มีเคมีเยอะแยะบริโภคเข้าไปมันก็ไม่ได้แล้วครับกองเต็มอยู่ในกระเพาะของท่านนั่นแหละครับเพราะเคมีนั้นนะการรวมตัวใช้ความร้อนสูงมากในการรวมกันเป็นหลายๆโมเลกุลในยา1เม็ดการที่ย่อยสลายยาหนึ่งเม็ดที่ว่านั้นสลายไปมันใช้ความร้อนมากกว่าในร่างกายเรามันมีแค่เพียง 37.5 องศาเซลเซียสมันก็สลายเคมีในร่างกายเราไม่ได้งั้นก็ตกตะกอนนอนก้นไปเน่าไปเปื่อยไปเกาะนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เจอจังหนับก็คือแคนเซอร์
ขาเรียกกันว่ามะเร็งผมเรียกว่ามะเส็งบางคนเรียกมะแม่มะเมียวรรกาจอคุณไปนู่นเลยเวลาไปเขาจะเรียกอะไรก็ช่างเขาแต่เราไม่เป็นเช่นที่เขาว่าอะไรกันแมนบอดีไหมพี่เออเขาจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเขาแต่เราไม่เป็นอย่างที่เขาว่ากันแล้วกันเห็นไหมเราก็มีความสุขเห็นไหมมันจะหนีไปไหนแล้วความสุขเพราะฉะนั้น เมื่อเวลาอัตเหตุนาโถได้แล้วนะเราก็รอดพ้นจากอโลคยาปรมาราภานะครับเห็นไหมสามคำนี้ลองจำแนกแยกย่อยดูซิสรบูรณาการกันได้ไหมอย่างลุงออกสบายมากเพราะฉะนั้นลุงออกจึงไม่มีทุกข์เหมือนชาวโลกเขาแม้กระทั่งหิวอยู่เวลาเนี้ยมันก็คือหิว ความหิวเป็นความทุกข์ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเสร็จรายการนี้ก็ได้กินอาหารหวานข้าวไม่เห็นต้องยากเลยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ตายมั้งอย่างน้อยระยะนี้ก็กลืนลายไว้ก่อนไงโอ้พี่ก็จะหิวอะไรกันนักกันหนา สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงทนไม่ได้ไงกันเห็นไหมมันอยู่หน้าจอในจอด้วยกันไม่ดีกว่าเมื่อไปจะต้องขออนุญาตดูหน้าตาดูท่านผู้ใดก็ตามที่อยู่ ในจอขณะนี้เด้อสิบอกให้ปอกแปกลุงออกไปไหนน้อลุงออกอยู่ไหมมาแล้วจ้า Energy for Healthcare เป๊ะมาเร็วลุงออกหลายต่อมีไหมว่าไง ว่าไงว่าไงมายังยังไม่มาห่วยโอ้ยหายไปไหนแล้วนี่ลุงออกจะดูตัวเองซะหน่อยในการพูดคุยในขณะนี้ห่วยหายนี้เลยเหรอโอ้มันก็แย่สิลุงออกก็ไปไม่เป็นแล้วแบบนี้เอ้ากดอีกทีนึงศูนย์วิจัยโป๊อยู่ไหนมายังลุงออกไม่มีอีกห่วยเอ้าอะไรอีกลุงออกสุขภาพดูสิมายังยังไม่มาโอ้ตาย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 เล่นแง่ป่ะลุงออก โกรธเคืองใครมาป่ะไม่เห็นผาหน้าจอมาเลยนี่ยังขาวจุนพุนอยู่เอ้าถอยหลังไปใหม่เอ้าตามหา Energy for Healthcare ใหม่ทีนึงโป๊ห่วยเฮ้ยไม่เห็นมีแล้วเนี่ยหายไปไหนด้วยลุงออกเลยงานเนี้ยหายไปไหนไม่เจอเลยนี่ก็แย่สิลุงออกเฮ้ยๆปกติกดชั่วก็มาแล้วเนี่ยไอดี Energy for Healthcare กดที่ชั่วปกติโผล่นะวันนี้ไม่โผล่ละเฮ้ย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 เอ้าศูนย์วิจัย e เท่ากับ m c ยกกำลังสอง l เท่ากับ m e ไงต่อไปไงต่อเจอไม่เจอเจอไม่เจอเจอไม่เจอยังไม่เจออีกโอ้ยเอาละงานนี้น่าจะใช่น้องท่านมีคำว่าสดก็แปลว่าเจอแล้วจ้าดูสิเจอแล้วจ้ากดดูสิชัวใช่ไหมใช่ไหมพี่กดเสียงสิใช่เปล่าครับแมนบอมีคำว่าสดก็แปลว่าเจอแล้วจ้าดูสิใช่ไหมใช่ไหมพี่ยกนี้โอ้ยยกนี้ออกซิอ้าวใช่มันภาพมันหลอกแมนบอสอ้าวมีคำว่าสดก็แปลว่าเจอแล้วจ้าเอาละ
ีใครบ้างอยู่ในจอละ อ้าวใช่แล้ว กำลังสดพอ เห็นภาพแล้วรู้แล้วใช่แล้วเอาละทีนี้ก็ขออนุญาตถามดูสิว่ามีปัญหาถามไถ่ไปมาไหมครับเชิญนะฮะ เมื่อวานนี้มีการเดี๋ยวนะไม่ได้ตอบคำถามใครไม่ทราบผมก็ไม่ค่อยจำนะคือหมดแล้วหมดเลยนะผมนะถ้ามาจำอีกเพิ่งรู้จักจึงมาใครเนาะครับโฮมยูสเพิ่งรู้จักจึงมาติดตามครับด้วยความยินดีครับคุณโฮมโอเคค่อยๆติดตามนะครับสำหรับท่านที่เป็นหน้าใหม่ใจถึง โหวันนี้ ทำไมถึงกืดๆตลอดเวลาเนี่ยนั่งฟังธรรมะแล้วทำสมาธิตามไปได้10ถึง15นาทีเสียงธรรมะสักพักเห็นภาพที่แกนกลางลำตัวระหว่างอกถึงท้องเป็นท่อสีทองและมีดวงไฟกลมๆวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างลำตัวอาการแบบนี้คืออะไรคะแล้วหนูจะต้องทำอย่างไรคะ ใจเย็นพี่ให้ตอบให้ฟังคุณอังพรบัวแย้มใจเย็นผมขอถามดูใครมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับใจเย็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะเป็นการตอบด้วยอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะนะของผมเสียงไม่ชัดครับคุณศักดิ์ในที่นี่ผมก็ว่าเสียงก็ใช้ได้นะอันนี้แบตเตอรี่ก็มีไม่มีอะไรบกพร่องในฝ่ายผมฝ่ายลุงงอกเรื่องภาพและเสียงไม่น่าจะมีข้อบกพร่องนะครับส่วนทางฝ่ายท่านแจ้งเพื่อทราบก็ดีจะรู้ว่าต้นทางมันบกพร่องหรือว่าปลายทางบกพร่องนะครับปลายทางแปลว่าท่านนะครับต้นทางไปที่ลุงงอกเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรียกว่าต้นทางปลายทางนะครับเอาละเริ่มอธิบายได้แล้วที เป็นผีหรืออสุรกายหรือเทพเทวดาครับเอาละสิงานนี้คุณโฮมอาร์ชได้แล้วเพิ่งรู้จักมาติดตามครับแปลว่ากำลังสงสัยลุงออกเป็นผีหรืออสุรกายหรือเทพหรือเทวาประมาณนั้นนะมะคำถามคุณจะไปออกไปได้แบบนั้นนะครับจันเย็นอธิบายให้ฟังระยะของแกนี่สบายๆนะครับทักทายกันมาตามปกตินึกว่าพี่น้องกัน อย่าคิดเลยมากไปกว่านั้นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งโอเคเอาละเริ่มเข้าท่าเข้าทางแล้วจ้าโอเคเอาละเริ่มทักทายกันคุณเฮิร์มสวัสดีครับลุงออกโอเครับทราบตามนั้นมาถึงคุณอมพรก่อนนะครับ ฟังดีครับคุณอมพรใครจะมีคำถามต่อท้ายก็เชิญนะครับนั่งฟังธรรมะฟังจากไหนเนาะธรรมะธรรมโมเนี่ยมันมีเยอะนะธรรมะตลาดสดก็มีตลาดแห้งก็มีผู้ปฏิบัติธรรมผู้แสดงอะไรพวกนี้เยอะธรรมะธรรมโมนะครับมันธรรมะระดับไหนธรรมะภายใต้เงื่อนไขของตำราธรรมะภายใต้เงื่อนไขของนะเกจิอาจารย์นู่นนี่นั่นหรือเปล่าธรรมะธรรมะเนี่ยธรรมะภายใต้เงื่อนไขของคำว่าตำราคือพระไตรปิฎกนะครับธรรมะแบบนั้นใช่ไหมส่วนลุงออกธรรมะเป็นภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะครับต้องแยกประเด็นนิดนึงเพราะว่าบางท่านบางคนไปติดธรรมะภายใต้เงื่อนไขของตำราหรือพระไตรปิฎกพอเวลามาเปรียบเทียบกับภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมันก็เคยต่างกันนะครับมันต่างกันโอเคนะและหรือไอ้ธรรมะที่ผ่านเคจิอาจารย์นู่นนี่นั่นที่เขามีสำนักนู่นนี่นั่นในการปฏิบัติถอดปฏิบัติธรรมทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานไปเรื่องของวิปัสสนาจารย์นู่นแปลว่าคนละคนกันนะครับนั่นเขา
อันนี้เราแปลว่าท่านกับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอขณะนี้นะนี่คำว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเราขอได้บริรับทราบนะจะบอกว่าธรรมะถ้าบอกว่าระดับไหนลุงออกตอบเองนะธรรมะก็ต้องระดับพระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างจากที่เคยฟังกันมาไหมจากตลาดสดตลาดแห่งใดก็ตามถือถ้ามันต่างกันอย่าเพิ่งชี้ชัดว่าถูกหรือผิดอย่าเพิ่งวินิจฉัยว่าใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเจ๋งไม่เจ๋งเปรียบเทียบไม่ได้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมีนู่นเกิดขึ้นในตัวนะครับเพราะว่ามันหลายหลากครับองค์ความรู้ที่ท่านเก็บมาผมเก็บมาก็เยอะเหลือกันองค์ความรู้นู่นนี่นั่นสารพัดความรู้แต่ละท่านแต่ละคนบัดนี้มาเป็นเรื่องของความจริงในแต่ละท่านบุคคลดีไหมเงี้ยแค่นะครับสรุปธรรมะของลุงงอกถ้าเป็นธรรมะก็ต้องระดับพระธรรมถ้าเป็นเงื่อนไขธรรมะก็เงื่อนไขของธรรมชาตินะไม่ใช่เป็นเงื่อนไขของตำราและพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่เป็นเงื่อนไขของบุคคลอื่นใดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างกันหลากหลายเยอะดีครับความแตกต่างเรานั้นเอามาแชร์กันนะแชร์กันต่อยอดให้กับกันและกันแล้วมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาในส่วนตัวนะฮะขอเพียงแต่เพียงว่าเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจนะครับผู้ฟังคือผู้ได้รวมความเป็นเช่นนั้นก็แล้วกันเนาะเอาละคุณอมพรมาเลยทีนี้ นั่งฟังธรรมะแล้วทำสมาธิตามไปได้10ถึง15นาทีโดยประมาณแปลว่าถ้าคนใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยเข้ามาในร่องของสามารถที่จะรู้ต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่าควบคุมภาวะตัวเองได้นะครับจึงจะไปรู้เห็นใดๆก็ตามทีเนาะเสียงธรรมะสักพักหนึ่งเห็นภาพที่แกนกลางลำตัวก็แปลว่าเห็นกระดูกสันหลังตัวเองแกนกลางลำตัวก็แปลว่าคือกระดูกสันหลังตัวเองนะหมายความตรงนั้นนะครับระหว่างอกถึงท้องผ่าตรงนี้นะอกถึงท้องแถวๆนี้ครับถึงท้องน้อยเอาจากว่าจะสะดือมาก็แล้วกันสะดือกับคอหอยกันแล้วกันได้ไหมโอเคนะไปเห็นหน้าแปลว่าไปเห็นตับไตไส้พุงในตรงนั้นใช่ไหมครับเอาละแปลว่าต่อเป็นท่อถ้าเป็นกาแฟก็หลอดกาแฟก็แล้วกันนะไม่ต้องไปถึงไอ้ท่อไอ้น้ำประปาเนาะเอาเป็นลักษณะกาแฟก็แล้วกันโอเคนะหลอดกาแฟแล้วมีดวงไฟกลมๆวิ่งขึ้นวิ่งลงปืดขึ้นปืดลงเหมือนกับลูกลอยเวลามันดูดถูกหลุนปืดไปกันโอเคนะครับระหว่างลำตัวอาการแบบนี้คืออะไรครับคำตอบสุดท้ายคือตามดูตามรู้อย่าเพิ่งวินิจฉัยเพราะสมาธิอยู่ในระดับนี้มันก็จะไปรู้เห็นนู่นนี่นั่นสารพัดตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งหยุดหายใจนะค่อยๆควบคุมลมหายใจเข้าและออกแล้วมันจะวิวัฒนาการพัฒนากันไปเรื่อยว่าคืออะไรนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นคำถามและคำตอบถามตอบถามนู่นตอบยังไม่จบขึ้นลงขึ้นลงหรือซ้ายขวาขวาซ้ายเป็นคำขวาเป็นคำถามซ้ายเป็นคำตอบตอบไม่เสร็จวิ่งมาขวาอีกทีนึงใช่ไหมมันเป็นคำถามคำตอบอยู่นะครับด้วยตัวเองพิจารณาด้วยตัวเองด้วยเพราะนั้นจึงใช้คำว่าตามดูตามรู้ไปก่อนเด้อสิบอกให้อย่าเพิ่งไปวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดดีชั่วประการใดอย่าไปล็อกตัวเองนะครับมันจะไปเรื่อยนี่คือคำอธิบายคำถามแล้วหนูจะต้องทำอย่างไรต่อไปฮะตามดูตามรู้โอเคนะจบข่าวแล้วครับคุณอมพรนี่คือคำตอบในเบื้องต้นนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมมีไหมถ้ามีต่อก็ยินดีนะลุงออกอ่านไม่หมดอ้าวเลือดในน้อยเดี๋ยวนะลุงออกอ่านไม่หมดโอเคนะคุณโฮม อ๋ออ่านไม่หมดเหรอโอเคครับคุณโฮมยุสลุงออกอ่านไม่หมดข้างบนที่ผมพิมพ์ถามเรื่องคนทรงที่ไปเข้าทรงในร่างคนเป็นใครเป็นผีโอโอเคดีมากครับดีมากลุงออกอ่านทุกบรรทัดที่ผมถามหน่อยครับโอเคถอยลังไปอีกครับก็พยายามอ่านทุกบรรทัดผมจะไม่ข้ามพยายามจะไม่ข้ามนะครับ
เห็นไหมอยู่ๆก็โผล่พวดมาเป็นผีที่เป็นคนใช่ไหมครับโอเคโอ้มันมีบรรทัดแรกถามเรื่องคนทรงที่ไปเข้าทรงในร่างคนในร่างคนเป็นใครครับโอเคถามมาก่อนนะครับเอาล่ะเป็นผีหรืออสุรกายหรือเทพเทวดาครับโอเคมาโอ้โหมันหลายขั้นตอนเนาะเอาล่ะผมรู้แล้วละทีนี้ทีหนึ่งอย่าเพิ่งนะครับไล่ตอบโอเคเรียบร้อยแล้วในเสียงถูกกว่าโฮมีมีโฮมจะเดินโอเคครับเอาล่ะผมได้คำถามหมดเรียบร้อยแล้วคุณโฮมเพิ่งรู้จักจึงมาติดตามครับด้วยความยินดีนะเบื้องต้นนะครับต่อมาถามเรื่องคนทรงที่ไปเข้าทรงในร่างคนเป็นใครคนทรงที่ไปเข้าทรงในร่างเป็นใครคนทรงที่ไปเข้าทรงในร่างคนเป็นใครเอางี้น่าจะเป็นกลับเนี่ยสิ่งที่คนคนนั้นที่บอกว่าทรงนะอะไรเข้ามาเข้าร่างคนทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าฟังใหม่ครับคำว่าคนทรงก็คือนายกอลงทรงองค์เข้าประมาณนั้นครับคนทรงที่ว่านี้สิ่งที่คนทรงที่ว่านี้สิ่งนั้นมันคืออะไรเป็นเทพอสุรกายหรือเทพหรือพรหมหรือใครก็ตามทีเข้ามาอยู่ในร่างของคนทรงโอไหมครับเป็นผีเลยนี่คือแปลให้เรียบร้อยแล้วจ้าถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นใครนะครับเอาล่ะเป็นผีหรืออสุรกายหรือเทพหรือเทวดาครับเอาล่ะตรงนี้ฟังดีนะครับเรื่องนี้สิ่งทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวของคนคนนั้นโดยตรงฟังดีนะครับสิ่งทั้งหมดเป็นเรื่องราวของคนคนที่ทรงคนทรงนั้นเขามีภาวะอะไรคำอธิบายหรือคำตอบยังไม่ใช่จุดจบนะครับเป็นคำตอบก็คือเรื่องราวที่พัฒนาได้ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยที่บอกว่าทำสมาธิไปถึงจุดใดจุดหนึ่งถ้าหากว่าสมาธิมันสุดสมาธิถ้าเป็นขั้นบันไดขั้นที่1ถึงขั้นที่100พอเกินถึงขั้น100ปุ๊บต่อไปมันเป็นอะไรต่อถ้าถามผมจะเป็นเรื่องของจิตนะนะสมาธิเป็นความนิ่งเรื่องของจิตเรื่องใจโอเคนะครับแต่จะไปถึงตอนนั้นพอเวลาเข้ามาปุ๊บทํามันก็จะไปเห็นฟังถ้าใครไปเจอผีนะก็ไปอินอยู่กับผีที่เขาว่าจริงๆผีไม่มีนะครับมีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก่อตัวเป็นรูปร่างให้เราเห็นหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวคนเกิดก่อนเขาก็บอกว่าผีแต่ลุงออกบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก่อตัวออกมาเป็นลักษณะไม่น่าดูหน้าเกลียดหน้ากลายมีหูตามีจมูกเป้จมูกเป็นทำหน้าตาอย่างนี้โอเคนะครับก็บอกว่าไปเจอผีออกมาก็มาแสดงเวิร์ดบัตเป็นผีมาจากนู่นนี่นั่นมาจากนรกขุมไหนสุดนะคนประเภทบัวใต้น้ำก็จะยกย่องเชิดชูบูชาทรงร่างร่างทรงแบบนั้นโอเคไหมครับแต่ถ้าหากบัวเหนือน้ำเขามองก็อยู่ข้างบนก็มองเห็นหมดแล้วใต้น้ำมีอะไรบ้างประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไปชนนั้นสรุปได้ยังไม่ได้หรือจะเป็นอสุรกายหรือจะเป็นเทพเป็นพรหมต่างๆนานาแล้วแต่ลีลาจะออกมาอ้าวล่ะออกมาจากสมาธิเข้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นอะไรต่างใส่ชดงชดาว่าบอแบบถ้าเป็นฤาษีใช่ไหมก็แต่งตัวเป็นใส่เสื้อผ้าเหมือนฤาษีชุดเสือนะโดยรวมแล้วสิ่งที่เขาทำสมาธิมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะเข้าสู่บอกว่านั่นคือเป็นเรื่องราวของภาวะนั้นจะเรียกเราผมจะเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานแปลว่ากายของเราเนี่ยกับใจของเราใจมันเป็นนามใจคือความนึกคิดจำไม่ดีฮะใจคือความนึกความคิดความนึกคิดต่อไปเรียกว่ามโนมโนมยิทธิมโนคือเป็นความคิดไปเองของคนคนนั้นว่าเขาเห็นอะไรในสมาธิความคิดของเขาก็ได้แค่ตรงนั้นผมถือว่านั่นแค่ระดับใจนะครับเป็นความคิด
และมาร่วมกับกายเราเห็นไหมครับตัวเรากายกับใจมันก็เชื่อมโยงกันไม่ได้ว่ารูปกับนามรูปก็คือตัวเรารูปร่างร่างกายจะต้องได้คำว่ารูปคือตรงนี้เองนามก็คือความนึกความคิดทีนี้พอเวลาเข้าไปแปะปุ๊บกับสิ่งที่เราเห็นในสมาธิตัวนั้นเป็นลักษณะบุคคลที่ฐานไปแล้วนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงกันให้เกิดความรู้สึกอินเนอร์อินพอเวลาอินปุ๊บก็เหมือนกับว่าตัวเราคือสิ่งที่เราเห็นนั่นนะครับโอเคไหมภาวะนี้จะอยู่ในรูปของเปรตอสุรกายก็ออกมาตามบทบาทลีลาที่เขาว่าเปรตอสุรกายคือในทางที่ไม่ดูงามอย่างนี้ดีกว่ากระโดกระเดกระโปกระเป๊กหน้าตาบูดเบี้ยวทาคิ้วทาปากว่าบอกเขาบอกเป็นลูกกอกลูกเกิกสารพัดแล้วแต่จะว่ากันโอเคนะนั่นนะเขาเรียกว่ามนุษย์คนนั้นเขาเรียกว่าทรงเป็นร่างเป็นมนุษย์คนนั้นคือรูปร่างเป็นตัวแทนให้สิ่งที่เขาเห็นเขาเรียกว่าทรงนะทรงร่างร่างทรงโอเคไหมครับนะค่อยๆติดตามฮะใน YouTube บ้านเราทีวีนะก็กดไปดูเขียนภาษาทรงร่างร่างทรงก็จะมีตรงนั้นให้อธิบายหลายบริบทอยู่ขึ้นกระดานมั้งเป็นขึ้นกระดานด้วยทรงร่างร่างทรงโอเคไหมครับนั่นคือส่วนนั้นเอาล่ะรวมความแล้วคือตัวของคนนั้นแหละมันเรื่องของกายและใจของเขาผูกพันอยู่ตรงนั้นเขาก็ยึดติดเนี่ยเพราะว่าเขาได้ระดับนั้นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากบันไดร้อยขั้นเข้าไปในลักษณะมันมีทั้งหมดแล้วกันอ้าวขึ้นไปขั้นที่10ได้แค่ตรงนั้นเองโอเคไหมครับก็เห็นแค่ตรงนั้นเองนั่นคือเขาได้แค่นั้นโอเคไหมทีนี้พัฒนากายใจจิตให้มันสูงขึ้นนะฮะเรื่องของมโนมยิทธิมันก็มีมากขึ้นอ้าวไปเห็นถึงที่เขาเรียกกันว่าเทวาเทพพรหมเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ภาวะที่บอกว่าเป็นบุคคลิฐานก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นก็เป็นเทพพรหมอะไรต่างๆแต่งตัวมาก็เป็นเหนือชั้นกว่าในเรื่องของเปรตอสุรกายอารสนโนเหนือดีดูดีกว่าเนียนกว่าประมาณจริงๆคือจิตก็คือเรื่องของจิตของเขานั่นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับที่ไหนๆเข้ามาเพราะว่าในตัวของเขาเป็นปะปนกับสิ่งเหล่านั้นรวมความว่าทรงร่างร่างทรงเป็นจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์จบนะครับเป็นเพียงจิตอยู่ในระหว่างที่ความขุ่นมัวนะคำว่าขุ่นมัวมันคืออะไรเริ่มต้นจากไปนั่งหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดหรือไปนั่งลืมตาอยู่ในความมืดก็ได้ไม่ต้องหลับตาก็ได้มันมืดสนิทหมดโอเคไหมถ้ามีความสว่างเริ่มขึ้นแปลว่าจิตมาแล้วนะมันก็มาปนความสว่างคือความขาวขาวผสมดำนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเทาสีเทานะครับเนี่ยไอ้สีเทามันก็เห็นภาพต่างๆถ้าหากว่าดำมันน้อยทีเนี้ยสว่างมากมันจะเห็นใสขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเนี่ยจิตก็พัฒนาไปตามรูปแบบนั้นโอเคไหมภาพที่เห็นในนามเนี่ยมันก่อตัวเป็นรูปนั่นเองก็คืออยู่ในตัวคนๆนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเลยที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเทวดาเทวดาที่เขาว่าแหละครับคำว่าเทวดาที่เขาว่าคือคนรุ่นก่อนก็พูดกันเทวดาเทวดาเราได้ยินได้ฟังมันก็เกาะเข้าไปในสมองบันทึกหมดโอเคไหมครับไปเห็นภาพเทวดาไปเห็นภาพอะไรล่ะศิวะอุมาอะไรต่างไปเห็นภาพพวกนี้ไปเห็นภาพหมดเห็นเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเนี่ยพอเวลาสมาธิออกมาปุ๊บมันก็ภาพเหล่านั้นก็มาปรากฏก็เลยบอกว่าฉันนี่แหละคืออุมาฉันนี่คือศิวะไอ้ฉันนี่คือพิคเนตนะฉันนี่คือพระพรหมนู่นนี่นั่นฉันก็คือพระอินทร์มั่งฉันก็คือนางฟ้าเทวดากี่ตัวก็ไม่รู้ผมบอกว่าพอจบข่าวทั้งหมดนั้นคือตัวของท่านผู้รู้นั่นเองครับไม่ใช่ที่อื่นเด็ดขาดนะมั้ยก็เรียกว่านามก่อรูปคนไหนที่วินิจฉัยไม่ออกก็ตกอยู่เป็นธาตุของรูปที่เราเห็นโอเคมั้ยครับออกมาจากในนั้นก็เป็นนั่นไปเสร็จสรรพใครจะไปตัดคอเขาก็ไม่ยอมนะเพราะว่าเขาเห็นจริงๆมีจริงๆรู้เขาเห็นตัวเขาเองนะพี่โอเคไหมครับแปลว่าพัฒนาจิตได้ระดับนั้นก็เป็นเช่นนั้นไปถ้าหากว่าอยู่ในภาวะที่บอกว่าเป็นผีหรือว่าอสุรกายก็อยู่ในส่วนนั้นไปเห็นไหมครับจะเป็นเทพเป็นพรหมที่เขาว่ากันที่เขาว่ากันนะครับแต่ลุงออกสิ่งพวกนี้ผมว่าผมผ่านมาหมดนะไม่เห็นหมดแต่เคยไม่เคยติดยึดกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นจึงสามารถพอที่จะหลับตาเล่าให้กับท่านฟังได้สบายทั้งเช้าสายบ่ายเย็นก็สนุกผมไปเรื่อยแหละสิ่งนั้นนะมันต้องเลยการเห็นหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเลยเพราะภาวะนี้อยู่ในภาวะของโลกีวิสัยอยู่ครับนะคำว่าโลกีวิสัย
วงกลม1วงนะครับเปิดขีดเส้นยาวเปิดลากมา31ภพภูมินะอยู่ในวัฏฏะอยู่ครับโอเคนะครับจิตของเราใจของเรากายเราวนอยู่ในวัฏฏะอยู่จึงเห็นในสิ่งที่กำลังพูดนี้นั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเลยวัฏฏะปุ๊บก็ออกจากวงกลมปุ๊บจากโลกีสู่โลกุตตรนั้นมันเลยการมองเห็นแล้วจ้าสิ่งนั้นนะที่บอกว่าบรรยายธรรมระดับพระธรรมนะก็เรื่องราวพระธรรมมาพูดกันนะในทางโลกโลกเพราะนั้นจำแยกจำแนกให้ได้กับสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้อ๋อนี่เหรอคำว่าโลกีนั่นคือโลกุตเนี่ยนี่เลยคือว่าวัฏฏะสงสารกัมมุนาวัฏฏิโลกาการเกิดเป็นทุกข์นะการเกิดมาก็วนเวียนตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่รวมไม่หลงจ้องสารเสพพระภูมิอยู่ตรงนี้ครับไม่หายนี้ไปไหนตามคำสอนเป๊ะอะไรทำนองนั้นโอไปครับคุณโฮมยูสถ้าหากว่าเข้าใจได้กันนะครับแล้วก็จะไปด้วยกันต่อนะครับต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับคนไหนทำก็ดูเห็นตามดูตามรู้ฮะอย่าไปวินิจฉัยเพราะว่าที่สุดก็ที่สุดแล้วมันจะไปเจอสีครับปลายปิ้งไปจะเจอสุรกายเจอเทพพรหมต่างๆมันจะไปเจอสีสีเขียวเหลืองแดงสีฟ้าสีสับปะรดสีมันเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยครับไอ้สีนี่วนอยู่สีโอ้ยต้องวนอีกนานมากนะครับบางคนก็ไปติดสีติดแสงเนี่ยนะครับเนี่ยออกมาจากสมาธิฉันต้องใส่สีแดงออกมาจากสมาธิฉันต้องใส่สีเหลืองสีเหลืองประจำสีกายของฉันไปนู่นไปนู่นติดสีติดแสงไปเรื่อยนะงั้นเราไม่ต้องไปติดสีสันแล้วก็เลยสีเลยแสงเรียบแล้วจ้าไปถึงความใสแล้ว nothing คือไม่มีอะไรแล้วจ้าอย่างเงี้ยโอ้ยเหนื่อยไหมฟังลุงหอกมันก็เหนื่อยตามภาษาลุงหอกนะโอเคนะเมื่อจับประเด็นได้แล้วมันก็ไปต่อได้นะครับคุณโฮมยูสโอเคนะโอเคครับต่อไปที่เรียบร้อยแล้วเด้อนะครับมีต่อเติมอีกไหมครับมีใครจำแนกผ่องต่างไปกว่านี้ก็เรียนเชิญด้วยความหวังดีด้วยกันนะครับคำตอบผมดูตามรู้ไปเรื่อยๆจะเป็นคำตอบถามเองดีมากครับดีมากนะคุณดวงพรตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตามดูตามรู้ไปเรื่อยในกระบอกหรือว่าในท่อที่ว่ามันคือหลวงนะอย่าไปวินิจฉัยนะครับมันจะวิวัฒนาหรือว่าจะพัฒนาไปเองนะครับโอเคคุณโฮมใช่ครับผมก็คงตรงกันนะยินดีด้วยครับผมตรงกันแล้วจ้ามนุษย์เรามันต้องเจอขอพระคุณครับโอเคโฮมยูสอธิบายมารับทราบแล้วแปลว่ารู้ตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปด้วยกันมันก็ต้องไม่เตะขากัดขากันก็ต่อยอดกับกันและกันใครพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเพราะขาดการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะไม่รู้สติปัฏฐาน4จึงไปยึดนิมิตยึดอภิญญาจึงคิดว่าตนเองสำเร็จแล้วเพราะความไม่เข้าใจธรรมของพุทธเจ้าแน่คุณธรรมพรอันนี้หมายความอะไรเนาะนะครับ คงจะย้อนไปยังคุณโฮมยูสเมื่อกี้นี้อย่าย้อนกันนะครับอย่าย้อนกันนะครับเดี๋ยวไปย้อนมาแล้วมันจะมาทะเลาะกันในจอนะครับพอเวลาฟังลุงหอกเรียบร้อยแล้วก็ลองซิว่าเข้าใจตรงกับลุงหอกได้ค่อนข้างจะอธิบายรวมทั้งบางทีก็ในเชิงวินิจฉัยด้วยซ้ำไปนะครับมันจะเข้าร่องนั้นไหมเข้าร่องอธิบายตรงกันไหมต่างกันไหมแล้ววินิจฉัยว่าอย่างไรเป็นต้นพยายามจับประเด็นให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่จบไม่งั้นนะมันจะไปบอกว่าฉันเก่งกว่าเธอเก่งกว่าฉันอย่างเป็นต้นอย่าให้มีภาวะนี้เกิดขึ้นในหน้าจอเรานะครับใครถามมาผมก็โยงใยได้หมดแหละและท่านก็เป็นผู้ฟังก็จับประเด็นเอานะฮะส่วนทางฝ่ายผมก็จะบอกไปตามวาระของผมเองแต่เวลาสุดที่สุดวินิจฉัยปกติแตกตัดตกชั่วเชี่ยชะเลยนะประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้มันจะได้ฟังแล้วมันจะต่อยอดกันและกันได้อย่างดีโอไม่พี่ถ้าโอก็พยักหน้าก็จบข่าวเนาะมีท่านใดต่อไปอีกทีนึงบางครั้งเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกได้ต่อขึ้นมาในความรู้สึกขออนุญาตลุงหอกขออนุญาตยกตัวอย่างกับวิธีการงับอากาศของลุงหอกวิธีไรแปลกดีพุทธเจ้าเคยสอนด้วยหรือทำไปเพื่ออะไรจะได้อะไรฟังใหม่ทีนึงคุณธพรนะครับ บางครั้งเกิดข้อสงสัยขึ้นมาแปลว่าสิ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้นะฮะ
ในเรื่องของการที่ตามดูไปเรื่อยที่ว่าผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ท่านก็บอกว่าจะเกิดความรู้สึกได้ตอบขึ้นมาในความรู้สึกใช่ครับมันจะมีคำถามมันตอบไปเรื่อยครับมันจะบอกเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกเพราะมันยังไม่จบมันยังคล้ายๆกับว่าบทเรียนนี้ยังไม่จบบทเรียนมันยังไต่ตามเรื่องของสภาวะของกายใจจิตที่มันพัวพันกันอยู่นะครับมันยังไม่จบจบปุ๊บผมบอกกันก็ได้มันจะไปเจอสีก่อนสีเขียวเนืองฉับพลันสีโอเคจะเล่าจุดจบให้ฟังนะครับเวลาพัฒนาได้จริงๆนะฮะมันถึงจุดจบจริงๆในโลกวิสัยเนี่ยฟังให้ดีนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะครับผมจะเขียนมันทันได้ว่าเวลาพัฒนาเรื่องพวกจิตเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆมันจะเห็นผีเห็นสางที่เขาว่าเนี่ยเปรตอสุรกายว่าบอเขาบอกเห็นจริงๆเลยครับจริงๆมันอยู่สะสมอยู่ตัวเองตามภพชาติที่ผ่านมาบอกไว้เลยนะตัวเองเนี่ยคือตัวนะคือตัวเองคือส่วนย่อหรือว่าส่วนรวมโทษทีตัวเราเองมันเป็นศูนย์รวมของภพชาติของตัวเราเองที่ผ่านภพชาตินั้นแต่ไม่รู้นะผ่านสเปิร์มตัวเราเองเนี่ยฮะมันเป็นตัวสะสมสิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นการที่ทำสมาธิก็เห็นตัวเราเองโอเคไหมแต่คำสอนก็คือในเรื่องของพุทธศาสนาพระองค์ก็ถอดจากสิ่งพระองค์ออกมาเหมือนกันบอกเอาไว้ถ้าใครรับความได้ก็ถอดมาเหมือนกันทีนี้การถอดมาพระองค์นั้นก็ต้องอยู่ในบทบาทของสังคมด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับมันบางทีไอ้ธรรมะพระเจ้าพระธรรมปิฎกเนี่ยพอเวลามีปุ๊บก็ต้องเอาใจสังคมเหมือนกันไม่งั้นมันโดดกันเกินไปนะครับอยู่ไม่ไหวนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์นั้นแต่มันอยู่ในท่ามกลางของเดรัจฉีไปครับนะถ้าไม่มีปัญญามากพอโดนเหยียบไปง่ายๆนะเอ้าเฮ้อโดนรุมนะพี่เอ๋ยหลายบาทานะเอ้ามันต้องใช้ความสามารถชั้นสูงมากนะครับในการเอาตัวรอดเพื่อให้ธรรมะระดับพระธรรมของพระองค์นั้นอยู่ในโลกใบนี้2,560กว่าปีมาแล้วโอเคนะครับต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ซะก่อนแล้วจะไปต่อได้นะครับถ้าไม่เคยจดจุดนี้มันเข้าต่อไม่ได้มันจะมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวนะครับตอนนี้กำลังมันมาถึงระดับวิเคราะห์กันแล้วนะครับตั้งแต่มันมาถึงระดับวิเคราะห์กันแล้วนะในเรื่องพุทธศาสนานะต่างฝ่ายต่างวิเคราะห์กันมานิดนึงทีนึง บางครั้งเกิดข้อสงสัยขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกได้ตอบโต้ขึ้นมาในความรู้สึกขออนุญาตถามขออนุญาตยกตัวอย่างกับวิธีการงับอากาศของลุงงองวิธีอะไรแปลกดีโอเคนะแปลว่างับอากาศเนี่ยมันแปลกดีพระพุทธเจ้าเคยสอนด้วยหรือฟังดีนะตัวนี้สำคัญมากนะครับทำไปเพื่ออะไรจะได้อะไรครับตอบนะครับคุณอังพรนะฟังดีนะครับถามว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนด้วยหรือคำตอบง่ายๆพระพุทธเจ้าหายใจเองหรือเปล่านี่ใช่ไหมถ้าหายใจเองถ้ายุคสมัยนั้นใครเกิดทันนะพระพุทธองค์จะเรียกว่าอานาปานสติโอไหมครับนะแต่ยุคนี้ไม่พอแล้วค่อยๆอานาปานสติค่อยๆสูดหายใจเบาเข้าลมๆออกปืดปืดปืดดูลมหายใจเข้าออกพี่นะลมหายใจไม่พอแล้วจ้ะเพราะสิ่งแวดล้อมมันมลภาวะพอลูชันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้เผาผลาญให้โดยเร็วฉะนั้นจึงการงับอากาศกันนานกลืนแล้วกันนานให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้ปื้ด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 ได้พลังงานออกมาครับนี่คือยุคนั้นกับยุคนี้มันคนละยุคจ้ายุคพระเจ้านั้นเป็นยุคต้นไม้ทุกต้นเป็นธรรมชาติหมดไม่มีวิทยาศาสตร์และไม่มีมลภาวะเลยโอไหมครับอย่าเอายุคนั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับมติหรือยอมรับความจริงของกฎของการเปลี่ยนแปลงอย่ายึดของเดิมคนที่ยึดของเดิมคนนั้นจะพัฒนาไม่ทันเทคโนโลยีเหมือนกันเห็นไหมครับเอาของใหม่มาใช้นี่เป็นบุคคลที่พัฒนาได้ต่อยอดตัวเองได้อย่ายึดของเก่ายึดของเก่าแล้วยุ่งแน่นอนไปไม่รอดแน่เอาของใหม่มาเถอะเอาวินาทีมาใช้กันนะครับเพราะนั้นต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกันนะในการถามว่าดีไหมลองไม่หายใจดูสิครับจบข่าวไหมนี่คือเรื่องของอากาศโอเคนะถามว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ใครเกิดใครเกิดท่านพระพุทธเจ้าแน่มาก็ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมอย่าลืมพระพุทธโดกนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนเองนะแน่ไหมแค่นี้ก็จบข่าวแล้วแม้แต่คำว่าพุทธวจนะใครไปเกิดนั่งฟังพระพุทธเจ้าพูดตรงๆไม่มีหรอกครับไม่มีทางงั้นเอามาจากบัญญัติเต็มสิ้นถามว่าใครบัญญัติเนี่ยมาโอเคไหมครับตั้ง 2-300 ปีนี่จะมีการบัญญัติพระธรรมปิฎกมาเนี่ยต้องเอาข้อนี้เข้ามาพิจารณานิดหนึ่งนี่ในเชิงวิเคราะห์ไปแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นปรับตัวในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอดีที่สุด
นี่วินาทีนี้ดีที่สุดครับในการปฏิบัติตัวตนให้ตรงกับความเป็นจริงในชีวิตจริงๆของเราแล้วก็จะไปต่อได้โอเคครับคำอธิบายเช่นที่ว่านี้คุณอมพรบัวแย้มหวังว่าคงจะไปต่อด้วยกันเนาะเชิญครับคำตอบที่ได้คือเป็นวิธีการของพระปัจเจกเฉพาะตนทำเพื่อแยกกายีแยกจิตใช่ไหมครับเปล่าเลยครับคำตอบที่ได้คือโอเคไหมคำตอบเป็นวิธีการของพระปัจเจกความจริงผมยังไม่ยอมรับเลยนะพระปัจเจกมีตัวตนหรือเปล่าคำนี้ถ้าจะมีบัญญัติเอาไว้ก็คงจะว่าทิ้งเอาไว้เหมือนกับทำแก้มลิงเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้พักใจคนมาหน่อยนึงเหมือนกับแม่น้ำมาปุ๊บปื๊บเป็นต่อสายตรงมาเนี่ยต่อให้ตรงมาก็มีอะไรมีเดี๋ยวนะฟังดีนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจนะในเรื่องของปัญญาวิมุตต้องมานั่งสอนผู้คนในเรื่องของเจตวิมุตต้องมานั่งสอนผู้คนแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นชัดด้วยอย่างเงี้ยโอเคส่วนแล้วพัฒนามาเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสายตรงส่วนพระปัจเจกผมคิดว่าเป็นการต่อในเรื่องแบบแก้มลิงเอาไว้เอาไปพักไว้ตรงนั้นไปไม่ออกก็พระปัจเจกนะจริงๆผมจะไม่ยอมรับด้วยซ้ำไปก็ถ้าเป็นพระหลานเป็นผู้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะทั้งสัตว์และเทวดาโลกโอเคไหมครับเมื่อเป็นประโยชน์อย่างนั้นต้องมาสอนรู้แล้วไม่มาสอนแล้วรู้ทำแมวหน่อยแขกหัวยังได้เป๊ะไหนนะ ไม่มีประโยชน์เลยนะผมจึงไม่ค่อยจะยอมรับคำว่าพระปัจเจกนะถ้าใครยอมรับตัวหนังสือก็ยอมรับไปโอเคไหมครับแล้วก็ไม่ว่ากันนานาทัศนะนี่คือคำอธิบายต่อยอดจากลุงหอดผิดถูกประการเนี่ยผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวใครบอกพระปัจเจกอยู่ตรงไหนบอกมาสิครับนี่มาจะไปกราบไม่ถูกที่ไม่ใช่ครับทำไมถึงไม่มาสอนมนุษย์ฮะที่รู้ฮะนี่มาขู่เลยขู่พระปัจเจกเลยประมาณนั่นแหละพี่โอเคไหมครับหายใจด้วยนะฟังรายการนี้ต้องหายใจนิดเดิมมันย้อนแย้งกันหน่อยดีมันเป็นการเหลาดินสอนะครับย้อนแย้งกันในทีทางด้านความรู้สึกนึกคิดเป็นการเหลาดินสอสักวันมันจะโป๊ะเชี่ยชั่วชะนี่มันถึงจุดเดียวกันได้โอเคไหมอย่าลืมนะฮะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับตัวนี้เอามาใช้ในการแชร์ด้วยเพราะผมเองก็พยายามจะบอกด้วยว่าเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิจิตรความใจกันใหม่เปลี่ยนความเชื่อได้ไหมเดิมบอกว่ามีพระปัจเจกเปลี่ยนจากไม่เชื่อว่ามีดีไหมไม่ผิดผีแน่นอนนะครับผิดไข้เวมีเงี้ยโอเคครับนี่วิธีคิดอย่างนี้ผมว่ามันก้าวหน้านะมันไปต่อได้โอเคไหมครับวิธีคิดอย่างที่ลุงหอกนำเสนอนี้มันมีการต่อยอดเดินต่อไปได้สรุปคือเป็นตัวเจ้าของเห็นด้วยเห็นตัวของเขาเองหรือครับถูกต้องครับคุณโฮมนะครับสรุปเมื่อกี้นะผมก็บอกในตัวของเขาแล้วนะที่แรกผมได้ยินมาว่าร่างไปเจออสุรกายแต่อสุรกายแปลงให้ร่างได้ดูเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงดังๆต่างๆรวมความคุณโฮมเมื่อกี้เนี่ยก็คืออยู่ในตัวของคนนั้นทั้งหมดทุกประการโอเคไหมครับไปเห็นตัวเองเนี่ยนะครับโอเคไหมโอ้ยในวาระพระเจ้ายิ่งหนักคือทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีครูโอเคไหมครับเนี่ยไปรู้เห็นตัวเองทั้งหมดพบชาติที่แล้วที่ผ่านมาอันสมองเลยครับไม่มีใครเขาก็เชื่อมั่นในเทพในเทวดาต่างๆนะตามกระแสที่ทางด้านชาวฮินดูเนาะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์โอเคไหมครับมันมีมาก่อนตระกูลของพระพุทธเจ้าก็ฮินดูก็ศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมก็หนีจากตรงนั้นไปหาตัวเองที่สุดก็มาค้นพบเป็นตัวเองโดยแท้จึงมีคำว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ละแม่นบ่จกข่าวไหมเดิมก็เป็นฮินดูหรือพราหมณ์โอเคไหมทางเลือดเทวานั่นนะครับเทวาดอกเทวดานางฟ้านางแมวอะไรก็ว่ากันไปตามที่เขาว่าไม่มีอะไรผิดครับแต่วิวัฒนาการเป็นไปได้พัฒนาการไปได้โอเคไหมครับถ้ามันชี้ผิดถูกยุ่งเลยถือว่าเป็นบันไดผ่านมาก็แล้วกันขึ้นบันไดมาก็แล้วกันโอเคไหมครับหรือคือบันไดไปเรื่อยๆให้มันสูงขึ้นตรงนี้คิดในกรอบนี้จะดีกว่าเยอะเลยเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยมันแหลมมันคมนั่นมันปรับเรื่องนะเรื่องศักยภาพส่วนตัวโอเคไหมครับเอาละสรุปความว่าอย่างเช่นผมพูดเสมอว่าพระพุทธเจ้า
เดินทางไปดวงไหนดวงดาวไหมพระพุทธองค์ทำไมต้องพูดแสนกว่าจักรวาลเนี่ยทำไมพูดถึงจักรวาลทำไมโลกีวิสัยพูดไปลงไหนก็พระองค์รู้เรื่องเราในตัวพระองค์เองใครจะมาสอนพระองค์นะเห็นไหมครับก็รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของพระองค์เองเรียกว่าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองโอ้มันครับเหมือนกันท่านทั้งหลายเหมือนกันก็พยายามทำเลยเชื่อว่าเขารู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองมุนาตาจนแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายว่าคืออะไรกันแน่เนี่ยทั้งนั้นเห็นไหมครับก็ทุกอย่างอยู่ในตัวเราเองทั้งสิ้นนะครับศึกษาในตัวเองรู้ได้ในตัวเองโอเคไหมครับศึกษาผู้อื่นไม่จบเอาแนวทางผู้อื่นมาใช้เป็นบรรทัดฐานได้เช่นเอาแนวทางพระองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกเอาแนวทางของเกจิอาจารย์ต่างว่าก็ไม่มีปัญหาแนวทางท่านคือท่านเราคือเราเพราะมันคนละ energy มันคนละ version มันคนละ unit จะเอาเหมือนกันเป๊ะไม่ได้หรอกครับนะจะเอาแนวของพวกรู้ผมมั่นอย่างเดียวไม่ได้โอเคไหมครับผสมผสานใช่ครับคนเก่งต้องผสมผสานให้ได้นะครับจึงจะเป็นตัวของเราที่แท้จริงสุดท้ายแล้วแมนบอนะอย่ายึดครูบาอาจารย์ผู้วิจารก็ห้ามยึดครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับห้ามยึดตำราอยู่แล้วนะครับห้ามยึดในเรื่องของการเล่าสู่กันมาผ่านหูผ่านตากันมาโอเคไหมครับห้ามยึดเหตุผลอยู่แล้วครับเห็นไหมครับเหตุผลเรื่องตรรกะเหตุก็คืออดีตยึดอดีตของตัวเองนี่อยู่ในปัจจุบันจะรู้อนาคตอีกต่างหากความคิดอย่างนี้ผมว่ามันจะดีเหตุคืออดีตไม่ใช่เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่ผลทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เอามาใช้ไม่ได้เลยทางโลกไม่ใช้ไม่ได้เลยโอเคไหมเพราะนั้นทางธรรมนี่เหตุคืออดีตที่ผ่านมาจบขาไหมครับจะรู้สิ่งนั้นได้โดยเดินทาง3ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะรู้ว่าอดีตเป็นเช่นไรโอเคไหมครับนี่มันต้องคิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราจะไปต่อข้างหน้าได้เป็นพัฒนาการที่ดีด้วยตัวของเราเองต่างหากโอ้ไม่พี่ถ้าโอ้ก็เอ้ยผมไปเร็วเกินไปหรือเปล่านะฮะฟังทันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้พวกนี้ก็หลับตาพูดได้หมดแหละนะครับเอาแบบฟังไม่ทันก็ได้แต่มีประโยชน์ไหมล่ะมันไม่มีประโยชน์เอาช้าๆดีกว่าช้าๆได้พระเล่มงามไม่ดีกว่าหรือจึงยอมรับให้เข้าร่างได้กลายเป็นคนทรงถูกต้องครับคุณโฮมเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้วนะโอเคก็คือในตัวของตัวของเขานั่นแหละครับใครจะเดินตามผู้ชมนะครับผมไม่เดินตามในเรื่องนั้นนะโอเคไหมผมไม่เคยไปนั่งหนีบเอาไว้ว่าส่วนใดไปดูพวกทรงร่างสูงไม่เคยเลยนะครับนะเด็ดขาดชีวิตจึงไม่เคยนะครับข้อสายถามมาเลยนะฮะ029859886นะจะถามมาทางโทรศัพท์ก็ได้เลยนะพี่นะเวลาเกิดคำสงสัยจะได้คำตอบออกมาในความรู้สึกแบบนี้จะทำอย่างไรไม่ให้หลงทางฟังดีนะครับทำอย่างไรจะไม่ให้หลงทางจำนะครับตรงนี้ต้องจำนะครับฟังดีนะฮะลุงออกช่วยแนะนำด้วยเพื่อจะไม่ให้หลงทางด้วยนะครับฟังดีตอนนี้ตอบไปนะดีมากครับคำนี้โดยปกติแล้วเรื่องของสมาธิจะต้องมีครูนะถามว่าท่านเอาใครเป็นครูครูคนนั้นถือว่าเป็นผู้ใหญ่สำนวนตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครูคนนั้นไปถึงไหนถ้าครูคนนั้นเข้าถึงธรรมระดับพระธรรมเช่นพระโสดาบันตามได้เลยครับไม่หลงทางแน่นอนใช่ไหมหรือครูคนนั้นเข้าถึงธรรมระดับพระสกิทาคามีตามไปเลยไม่หลงทางแน่ๆถ้าครูคนนั้นพัฒนากายใจจิตระดับถึงพระอนาคามีตามไปเลยไม่หลงทางแน่ๆเห็นไหมครับครูคนนั้นถ้าหากว่าถึงขั้นพระอรหันต์ตามไปเลยไม่มีสิทธิ์หลงทางแน่นอนเป็นทางตรงแน่ๆอยู่ที่ว่าท่านรู้ไหมล่ะนะคุณบัวอัมพรคนที่คุณตามโทษทีของท่านตามถึงระดับไหนเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคนที่เป็นผู้นำพาสมาธิทุกวันนี้ต้องประกาศตัวตนบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับไหนต้องประกาศเป็นพระสงฆ์ก็ต้องประกาศอย่างงุบงิบอย่างงุ้มงิมอย่าไปสนใจผ้ากาสาวพัดมันไม่จะสนใจตรงนั้นมาอยู่คารวาสอยู่รูปคารวาสยิ่งดีมากมันหลากหลายมากโอเคไหมครับจะได้ช่วยกันทำงานอย่าไปเกรงว่าถ้าบอกกับชาวบ้านได้ว่าฉันมารู้ธรรมระดับพระโสดาบันแล้วเป็นปาราชิกอย่าไปสนใจตรงนั้น
ที่สนใจอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าไม่ถึงขั้นนั้นหรือไม่เห็นไหมครับเอาตำราอ้างถึงเองใช่ไหมหรือเปล่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันยุคนี้ยุคไฮเทคไปแล้วจ้า4050กันไปแล้วนะครับเอาวินาทีนี้ดีกว่าในการที่จะวินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้ของเก่านั้นเป็นมันรัฐฐานมานะโอเคนะขอให้เข้าใจให้ในกรอบนี้ผมว่าเราไปต่อได้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจที่ว่านี้มันไปต่อไม่ได้เอาจากของเก่ามาเป็นทำอะไรมันไม่ไปไหนละรับรองได้เลยโอเคนะครับต้องเอาของใหม่เข้ามาปะปนด้วยถามว่าใครเสนอของใหม่เนี่ยลุงเอาเสนอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยลุงเอาเสนอชุดที่ศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคกรรมโรคไฮเทคก็ว่าได้ใช่ไหมครับนะแล้วก็เสนอในรูปแบบพวกนี้สองมือป่ารักษามนุษย์เนี่ยโอเคไหมครับผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะมากทั้งนี้อยู่ท่านที่วิวดูที่ท่านคำตอบพิจารณานะครับอย่ามาเชื่อลุงนะลุงหงอกบอกให้รู้ว่าขวาเป็นเช่นไรขายเป็นเช่นไรขวายังไงซ้ายยังไงดำยังไงขาวเป็นยังไงลุงบอกลุงหงอกมีหน้าที่ตรงนี้ท่านก็แชร์สิครับดำขาวแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงกลางก็พัฒนาออกไปในทางที่มันถูกต้องตรงจริงแต่ที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะถ้าไม่มีคนบรรลุธรรมไม่มีทางเลือกคืนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจบข่าวโอไหมครับแน่จะทำยังไงจะไม่หลงทางบุญพอไหมล่ะที่จะไปแตะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้เห็นไหมครับพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยหรือจ้าพระองค์อยู่ตรงไหนอยู่ในรูปของพระธรรมพระพุทธพระธรรมไงพระธรรมเป็นนามธรรมที่บริสุทธิ์นะครับพระธรรมผมจะพูดว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงกันสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมลุงหงอถอยหลังมาให้หลายก้าวหน่อยสิ่งเดียวกันนะลุงหงอบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมก็แปลว่าอธิบายสิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมจะเป็นพระเจ้าได้หมดแน่นอนโอเคไหมแต่อย่าไปใช้จนนั้นจะหาว่าไปเกาะสิ่งนั้นรับประทานหากินกันไปเกาะพระธรรมหากินกันไปเกาะพระเจ้าหากินกันเปล่าเลยโอเคไหมครับนี่คือลุงออกถอยหลังมาเป็นพนักงานบริษัทดีกว่าดีไหมพี่มาเข้าใจพนักงานคือด้านวิทยาศาสตร์ที่เนี่ยวิทยาศาสตร์เรื่องสสารพนักงานในพระพุทธศาสนาคือรูปกับนามรูปกับนามนั่นเองนะครับมันก็เข้ากันได้ถ้าจะมีการอธิบายในเรื่องของการเปรียบเทียบก็เข้ากันได้เนาะใช่ไหมก็ลุงออกเกิดมาเพื่อแชร์แล้วก็สวมให้มันเข้ากันให้ได้แล้วจะทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักพุทธศาสตร์นักศาสนาก็จะทะเลาะกันที่เป็นผ่านมานักศาสนากับวิทยาศาสตร์ไม่เคยถูกกันเลยครับไม่มีทางถูกกันได้เลยเพราะไม่มีตัวการที่แท้จริงที่มาเชื่อมโยงให้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันถึงเวลาแล้วที่มีคนกลางมาเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายรู้จักดรอปตัวเองหน่อยนักศาสนาทั้งหลายเข้าไม่ถึงก็รู้จักว่าเข้าไม่ถึงก็ยอมรับหน่อยก็ได้เดี๋ยวตำรามาว่าเพราะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับจะทะเลาะไปทำไมล่ะพี่เห็นไหมนี่คือลุงงอกจำแนกให้ฟังท่านรับได้ก็พยักหน้าก็จบข่าวเนาะโอเคเหนื่อยไหมคนฟังคนพูดทำงานทั้งวันมันยังไม่เหนื่อยนะโอเคต่อไปพอเรารู้กายรู้ใจมันจะแยกกายและใจเราได้โดยมีความรู้สึกอยู่ตรงกลางระหว่างกายกับใจนะครับต่อไปเรื่องใจกับจิตตัวนี้ยากมากนะครับใจกับจิตอย่าคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็เป็นนามธรรมโอเคไหมจิตใจมันน้ำหยาบๆอยู่แล้วครับความอยากคือใจเนี่ยโอ้ยอยากจังๆอยากชิมก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยนี่คือนี่ความนึกคิดมันอยากหยาบนะจิตมันยังมีคำว่าจิตคนมัวด้วยจิตหยาบจิตละเอียดอ่ะจิตหยาบจิตละเอียดจิตหยาบเนี่ยนะจิตหยาบจิตหยาบจิตคนมัวจิตละเอียดโอ้ตายกูไม่ใช่ธรรมดาครับมันจึงมีนิยามจิตขึ้นมาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาลุงงอเนี่ยเป็นคนกำหนดนิยามเรื่องจิตออกมาในแผ่นดินสยามแห่งนี้โอไหมพี่ไม่งั้นจิตกับใจนี่ควายอยู่อย่างนี้นะเพราะมันเป็นนามธรรมทั้งคู่ควายกันไปมาแล้วคนฟังละแย่จนแล้วคนเดินตามงงเองทีเนี้ยคนเดินตามงงเพราะผู้ตามจำแนกไม่ออกมันก็เลยวุ่นวายกันพี่เอ้ยแค่กำหนดจิตมันก็ผิดไปแล้วจ้าจิตอาสามันก็ผิดกันทั้งประเทศแล้วรู้ไหมจิตมันเป็นอะไรมันควายจะอาสาบรรทุกของงั้นเหรอไถนาไม่ใช่จิตมันเป็นโอ้โหเป็นพนักงานสามอะไรไม่ได้หรอกโอ้ไม่พี่เอ้ยเนี่ย
พราะเวลาเกิดการจำแนกแล้วจะออกมาเป็นเช่นที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เพราะลุงออกเกิดมาเพื่อการจำแนกให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวช่วยลุงออกเพราะลุงออกคือลุงออกท่านคือท่านลุงออกอย่าเพิ่งห่วงลุงออกเรื่องใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้มันเกินขอเกินพอแล้วเอาจริงๆวันนี้ถ้าผมไม่ตั้งโต๊ะรับเงินโอ้โหผมได้หลายตังค์นะนี่มีแต่ขโมยขอทานเนี่ยใครจะให้ใส่ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันไม่เคยถามถึงสักบาทเดียวดีนะชาวนครปฐมเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเขาก็รู้ว่าผมเดินทางประมาณนั้นนะครับนะนั่งไปนั่งมามันก็ได้ยุคขาน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันมาเถอะเอ้ยโอ้ยขนาดไปรับเงินรับทองแบบนี้สบายสบายอยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้รู้ให้เข้าใจด้วยการถูกต้องค่ะพระเจ้าให้ดูตัวเองนะคุณธนพรขีดจนตายเรียบร้อยมันต้องเป็นอย่างนั้นครับขอถามสักเรื่องครับแล้วการสื่อสารกับรูปนามอื่นๆโอ้โหยาวเหยียดฟังดีนะครับต่อนิดหน่อยนะครับคุณโฮมกำลังเข้าได้เข้าเข็มเนาะ โอเคต่อไปเมื่อกี้นี้ก็หวังว่าสรุปทีนึงคนคนนั้นปฏิบัติได้แค่นั้นได้แค่นั้นโอเคไหมครับถ้ามันเลยปุ๊บมันจะเห็นสีก่อนนะชาวเรื่องสีคือมีม่วงครามน้ำเงินฟ้าเหลืองม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคไหมครับจะเห็นสีทั้งหมดต่อไปปิดเป็นดำมืดอย่างเดียวโผล่ทีก็ใสทันทีครับนั่นคือบรรทัดสุดท้ายคือความใสจิตบริสุทธิ์ต้องใสอย่างเดียวจบข่าวจิตบริสุทธิ์นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็น emptiness นะมันเป็นพลังความว่างมันยิ่งใหญ่จริงๆครับนั่นแหละคือตรงนั้นเองพูดให้ขาดเลยคือตรงนั้นเองไม่มีต่อได้อีกแล้วแต่ทั้งหมดต้องผ่านสภาวะและภาวะนะจึงจะรู้แจ้งเป็นอากาลิโกครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเอาอย่างมาอ้างถึงอ้างอีกไม่ได้เลยโอเคไหมต้องเฉพาะตนเฉพาะตัวทีนี้พอเรารู้ได้แล้วมันเป็นดีประโยชน์ก็มาแชร์กันตรงนี้เผื่อแผงบันกันในบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติโอไหมครับนี่คือเป้าหมายของลุงออกนะในการที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่กันและกันในรูปแบบที่ธรรมะธรรมโมที่ใครว่าจะรู้อยากจะได้อยากจะรู้เวลานี้ค่อนข้างชัดแจ้งชัดเจนแล้วจ้ามีคนพูดนี้ชัดเจนแล้วไม่มีอาจจะบางทีด้วยแมนบอไม่หือไม่มีต่างหากนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่หาอยู่หากินกับนรกสวรรค์ต่อไปนี้มีคนพูดผ่ามากันนะก็ยังยังเอาไว้ก็แล้วกันโอเคไหมครับฟังดีนะครับต่อไปคุณผมอัพคนอมยุต่อนะครับขอถามอีกสักเรื่องครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอยู่ใกล้ผมควักทีละ50 บาทแน่นอนคำถามนี้นะครับถามมาหนึ่งคำถามผมได้มีโอกาสอธิบายให้กับทุกคนได้รู้ได้เข้าใจตรงกันให้รางวัลด้วยอ้าวมานั่งฟังครับวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนมาให้ได้นะครับคุณโฮมยูสนะครับมาแล้วเปิดตัวตนที่นี่ไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายนะครับเพราะว่าเราต้องการพี่น้องกันนะครับเปิดตัวตนมาอย่ามาแบบรับลมข้างในแต่มาซ่อนเงินซ่อนแรงจ่ายนะผมไม่มีรับลมข้างในแล้วเรื่องนี้เปิดเผยมาเลยนะครับโอเคนะเรารู้จักกันดีถ้ารู้จักกันแบบพี่แบบน้องเปิดเผยเลยนี่มันจะรู้กันเองนะมันจะต่อยอดกับกันและกันแล้วเจตนาดีต่อกันก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะมาซ่อนเร้นสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาเปิดเผยทั้งหมดทุกประการนะบอกให้ทราบนะครับอ้าวขอถามต่ออีกสักเรื่องครับแล้วการสื่อสารกับรูปนามอื่นๆได้ยินเสียงเขาหรือบางทีสมมติว่าเทพองค์หนึ่งเขาพูดให้ไปสร้างบุญบอกบุญแล้วส่งวัตถุธาตุมาให้เช่นแก้วพญานาคหรือเครื่องแบบโบราณมาให้แบบนี้มาได้อย่างไรครับแสดงว่ามีสิ่งเร้นลับส่งมาให้ส่งดอกไม้ส่งสมุนไพรมาให้มาได้อย่างถ้าไม่มีสิ่งเร้นลับส่งมาให้ครับอยากทราบมากจังเลยตะแลน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 ตะละแลนตั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 นกันลุงออกจะไปเป็นไหมนี่ฟังดีครับ
แล้วการสื่อสารกับรูปนามฟังเลยนะครับรูปนามระวังติดภาษานะครับรูปซองจดหมายตัวนี้ก็เป็นรูปนะในรูปมีนามแน่นอนนามคือพลังงานนะพลังงานก็ซ่อนอยู่ในรูปตรงนี้โอเคไหมถามว่าใครล่ะครับแยกรูปแยกนามได้นะถ้าหากว่าบอกว่ารูปกับนามซ่อนอยู่ซ่อนจดหมายที่ว่านี้ฉีกเป็นได้ฉีกปุ๊บนี่คือรูปนี่คือนามได้ไหมไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นรูปต่อในรูปมีนามต่อฉีกไปทีนึงปุ๊บเห็นไหมในรูปมีนามต่อฉีกไปปุ๊บในรูปมีนามต่อฉีกไปปุ๊บในรูปมีนามต่อเอามันเล็กที่สุดจนไม่มีอะไรจะฉีกพูดกันอยู่สองคำภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาแปลว่าของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันในพุทธศาสนาคือรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับใครล่ะครับแยกได้นี่แยกไงต้องอาศัยภาษาวิทยาศาสตร์อธิบายโอเคไหมวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดเขาเรียกว่านิวเคลียสประกอบด้วยสองของสองสิ่งนะฟังดีนะครับสิ่งหนึ่งก็คือโปรตอนอันที่สองคือนิวตรอนโอเคไหมครับเมื่อแยกปุ๊บเปรี้ยงทั้งสองสิ่งนี้ปั๊บตรงกลางเป็นพลังงานหมดครับโอเคครับนี่คำว่าแยกรูปแยกนามโดยภาวะอากัปกิริยาที่ลูกหงอกแสดงให้เห็นนะครับแต่เอาความเป็นจริงปุ๊บเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่เพราะแยกมันยังมีอากาศอยู่เห็นไหมครับยังมีอากาศอยู่เพราะนั้นการให้แงบอากาศคือตรงนี้เองยังมีอากาศอยู่อากาศเอ้าอากาศอะตอมอะตอมอะไรอะตอมนิวเคลียสดีไหมอะตอมนิวเคลียสของอะไรของออกซิเจนก็ได้ของไฮโดรเจนก็ได้ของคาร์บอนก็ได้คำว่านิวเคลียสประกอบด้วยของสองสิ่งโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมแยกได้ไหมพี่ตรงนั้นถ้าแยกได้ก็ไปเวิร์นๆเลยที่สบายมากนี่คำว่ารู้รูปนามแยกรูปนามก็คือเราบนบทนี้อันนี้ครับเห็นไหมครับยกตัวอย่างจากซองจดหมายก็เห็นได้ชัดเจนในระดับหนึ่งเอาเข้าจริงมันติดอากาศดีไหมครับนั้นต้องแยกอากาศทีหนึ่งโอ้โหขี่ชั้นนะพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยฮะอ่านไปอ่านมาเฮ้ยเดี๋ยวให้ภาษาทะเลาะกันนะแม่เพราะฉะนั้นเพื่อนต้องปฏิบัติได้ถึงจึงจะมีจุดจบได้ครับเป็นปัจจตังโดยแท้นะดีนะมีลุงหงอกมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังไม่งั้นกับบื้อนั่นนะครับบื้อนั่นนะครับพวกอนุรมาขู่สอนมาขายต่อเอาส่งล่างล่างส่งมาบ้านต่อมาเยอะเยี่ยวด้านหัวมาไหลได้ส่งล่างล่างส่งแต่คนทรงอย่ามาตีปากผมนะทีนี้ปล่อยให้ภายในที่เป็นเขาว่าเทวดาเนี่ยมาลุยกับลุงหงอกนะลุยแน่เนี่ยเห็นไหมกลัวแต่มือนะครับผมจะมือกับบาทานะครับก็ขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหรือตรงกันหรือเหมือนกันได้เจ๋งเลยครับผมต้องการให้ทุกคนได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะไม่ทะเลาะกับใครโอเคไหมครับมีแต่ประมวลมีแต่พยายามหาวิธีผู้อื่นเขารู้ตามเพราะมันดีเป็นของดีประจำโลกใบนี้โอไหมครับที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมเรียกว่าปัญญาเป็นทัพพุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกโอเคไหมครับตอนนี้ก็คือตรงนั้นนะเอาต่อไปอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรไปเรื่อย แล้วการสื่อสารกับรูปนามพอผมแยกรูปนามได้แล้วเมื่อกี้นี้ถามว่าคุณโฮมถึงตรงนี้ไหมครับในการปฏิบัตินะถ้าไม่ถึงมันมีคำต่อไปเรื่อยแล้วมันจะหาจุดจบไม่ได้นะไม่เป็นไรไปเรื่อยเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับเอาล่ะแล้วการสื่อสารกับรูปนามอื่นได้ยินเสียงเขาตอนนี้เขาว่าเลยเอาเขาเป็นประเด็นแล้วยุ่งเลยนะครับเรื่องนี้นะหรือบางทีสมมุติว่าเทพองค์หนึ่งเขาพูดให้ไปสร้างบุญบอกบุญพอครับไม่มีหรอกนะถ้าจะมีนะฮะอย่าไปกราบไหว้บูชามันไอ้พวกเทพพรหมนะมันยังมาขอส่วนบุญมนุษย์อยู่โอเคไหมครับให้มนุษย์ไปทำบุญเห็นไหมเห็นไหมผมใช้มามันทุกคำด้วยเออมันจะมาขอทำแมวทำไมถ้าหากว่ามันเหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าเทพพรหมแน่นอนนะครับผมเป็นมนุษย์นะฮะ
เออนั้นเทพผมบอกมาเลยจะเยี่ยวราดทั้งหมดเห็นไหมครับมีแต่ปูนปั้นพระเถอเอ้ยมีแต่รูปเขียนฟ้าปามว่าหนังเนี่ยไหมไปแล้วมันก็ดูแคลนกันได้ไหมดูแคลนท่านที่เคารพนับถือจำแนกแจกแจงให้รู้ให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้โอไหมพี่หรือว่าจะต่อไปอีกก็ไม่ว่านะผมก็ไม่เคยไปกราบไหว้บูชากับสิ่งเหล่านั้นนะโอเคไหมก็ท่านจะไปทำหรือไม่ทำไปทั้งก็ตามใจแต่ตอนนี้ลุงหอเล่าให้ฟังพ่อมีคำถามจากคุณโฮมยูสโอเคไหมครับเขาพูดให้ไปสร้างบุญนู่นนี่นั่นแล้วส่งวัตถุธาตุมาให้เช่นแก้วพญานาคโอ้ยพอแล้วครับพวกนี้เนาะหรือพระเครื่องโอ้นะเยอะนะอย่าไปติดรูปดีสุดครับเมื่อกี้อุตส่าห์คำว่ารูปนามแยกรูปอย่างแยกรูปจากนามเรียบร้อยแล้วอย่าไปติดรูปอยู่เห็นไหมครับก็แปลว่าได้แต่ภาษารูปกับนามนะครับผมแยกได้ปุ๊บจะไปติดทำไมรูปตรงนั้นนะเยี่ยวเสียเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยปากโทษทีขออนุญาตหนักไปนิดนึงเห็นไหมครับอะไรสำนองนี้นะอยากให้เข้าใจมากกว่าจึงใช้ภาษาอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้นี้โอ้ไหมครับพี่จริงๆผมก็มีมารยาทอยู่หรอกโอ้ยอย่าไปทำนั่นได้ยังไงพี่ก็เฮ้ยพูดจาผ่านจอก็ต้องการให้แชร์กันหรือว่าให้จำแนกให้ได้มิฉะนั้นก็ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่นเขาอีกต่างหากหรือต้องการตกเป็นเครื่องมือเขาอีกก็เชิญนะครับผมไม่เกี่ยวนะแหมแต่ถ้าฟังลุงหงอนจะได้อะไรทีเนี้ยมันก็ได้ลักษณะการที่อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าฟังลุงหงอนแล้วก็น่าจะได้สักอย่างนะมั้งจบข่าวอย่างครับไม่จบใจต่อก็ได้พวกพระเครื่องนะอย่างเช่นแบบนี้เขาได้ยังไม่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเราคือท่านอยู่นอกจอหน้าที่เราผมก็คืออยู่ในจอท่านอยู่นอกจอหน้าจอขอให้เป็นเราในช่วงนี้เข้าเขามายุ่งเรื่องยุ่งเขาในยุ่งแน่นอนเรายังไม่รู้ตัวแล้วคนที่ไม่รู้ตัวเราจึงไปยุ่งเรื่องของเขาจึงเอาเขามาพูดจาโอเคไหมครับต้องให้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองโดยการปฏิบัติบูชาจึงจะแจ้งนะครับคุณนะคุณดาวคุณป้าแล้วก็คุณลุงทุกท่านที่อยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เขาส่งนุ่นนินมาให้อย่าไปติดใจจากนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นลับหรอกครับของลับก็มีอยู่ทุกคนความลับไม่มีแน่นอนในโลกนี้ของลับมีกันอยู่ทุกคนต้องให้ผมอธิบายไหมไม่ต้องเนาะความลับในโลกนี้ไม่มีแน่นอนถามว่ามีอะไรโลกนี้คือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟจบใครก็ตามที่บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินนะบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุลมและบรรลุธาตุไฟใครก็ตามที่ผู้เป็นบรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุเมื่อเวลาบรรลุธาตุธาตุดินน้ำลมไฟมันจะหนีไปไหนรู้จนหมดละพี่นี่เห็นไหมน่าฟังหรือว่าน่าตบปากฟังไปเรื่อยพี่เอ้ยประเทศไทยเรามีฆราวาสที่เป็นพระอรหันต์เยอะไหมครับอุ้ยตายคำอธิบายเรื่องนี้ย้ำฟังให้ดีนะมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราโอไหมครับถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราแต่เราไปหาวิธีไปรู้จักตัวเขาไม่จบเห็นไหมครับงั้นมีแต่ตัวเราเท่านั้นรู้จักตัวเราที่แท้จริงโอไหมครับคำต่อมามีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้จักพระอรหันต์เหมือนกันครับความหมายเดียวกันปุ๊บมีแต่รู้จักตัวเราท่านจะรู้จักตัวเราให้หมดจดกายใจจิตโอไหมครับและพลังงานเห็นไหมครับโอนะเป็นภาษายึดพื้นเลยครับเป็นภาษาตีหมดโป๊ะเลยมีแต่ตัวเราท่านจะรู้จักตัวเราเช่นหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นแผลเป็นตรงไหนนะถ้าเราไม่บอกเขาโอ้ไหมครับต้องอธิบายไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะแค่นี้มันก็เป็นคำตอบได้ในเบื้องต้นแล้วนะย้ำมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเป็นตัวเราจบไหมครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์มารู้ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปรู้เขาได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็พัฒนาตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ซะจึงจะรู้ว่าพระอรหันต์คืออะไรความหมายเดียวกันครับเห็นไหมจบข่าวเนาะเอาเถอะพระอรหันต์เป็นของสูงนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้ามีบอกเลยนะขออนุญาตเตะตัดขาทิ้งที่ดีไหมพระอรหันต์นะถ้ามีนะ
มิฉะนั้นก็จะไปกล่าวไม่ถูกต้องตรงตัวบุคคลก็เท่านั้นเองแหละเพราะว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะพระทหารบอกให้ก็ได้นะครับนะแค่คิดไม่ดีกับพระองค์นะห่วยซวยนะซวยไปหลายภพชาติให้รู้ไว้พระทหารเนี่ยอย่าไปเล่นเป็นของเล่นไม่ได้นะพระทหารให้รู้ซะมั่งพระทหารเขาอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงและนอนกับใครว่าครับไอ้หนูที่ถามว่าทำสมาธิจะลึกถึงหลวงพ่อดุสิตเรื่องดำกับหลวงปู่ดุลค่ะดีมากครับผมเอาไหมจะบอกให้รู้ถึงอีกทีนึงเอาไหมจะบอกยังมีอีกหลายองค์นะครับหลวงปู่โตก็ได้นะครับได้หมดแหละนะครับเอาอะไรก็ได้เป็นยึดถือนั่นก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งเพราะหลวงพ่อดุสิตผมถามบอกว่าหลวงพ่อดุสิตเรื่องดำเนี่ยพาลูกศิษย์ลูกหาไปถูกทางแล้วเดินมาแล้วเดินไปถูกทางแล้วเดินมาถูกทางแล้วแล้วไปถูกทางเหมือนกันแต่ไปไม่สุดทางลุงหอเป็นคนที่ตัดสินว่าหลวงปู่ฤาษีเรื่องดำนั้นไปยังไม่สุดทางถ้าสุดทางแปลว่าสุดโลกีวิสัยเข้าสู่โลกุตเลยมีคำหนึ่งนะฮะหลวงปู่ฤาษีเรื่องดำพูดกับลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อไม่ไหวแล้วหรืออาตมาไม่ไหวแล้วสละแล้วซึ่งพุทธภูมิจบแปลว่าเข้าไม่ถึงภูมิของพระเจ้านะครับถ้าลุงหอแปลก็แปลชั่วไปแต่ไปไม่สุดทางนะครับโอเคพระโสดาบันเนี่ยเจ๋งแหละไม่เถียงหรอกครับผมรู้ว่าท่านได้แน่ๆเดี๋ยวพระโสดาบันเข้าใจไหมครับเพราะว่าท่านพูดเทวดาระดับพระอินทร์นะครับวิมานนางฟ้าก็อยู่ตรงนั้นเองนะครับพระโสดาบันก็พูดเรื่องนี้เรื่องเทวดานะครับพระเสกสกิทาคามีพูดเรื่องพรหมนะอนาคามีพูดถึงเรื่องอรูปพรหมโอไหมครับเข้าใจนิดหนึ่งก็ดีพวกนี้นะครับนี่จบข่าวไหมพี่โอเคนะไปเรื่อยดูสิเผื่อว่ามีคำถามต่ออีกทีนึงวันนี้เข้มข้นจะรอลุงครบ100ปีปล่อยของจนหมดครับ ไม่ใช่เข้มข้นมันสนุกเพราะแม่ผมไปตามผมก็สนุกตามบทบาทผมนะครับผมไม่มีโพยนะให้รู้มีอะไรก็ใส่เต็มๆไม่ทราบว่าถ้าผมใช้วาจาสุภาพภาษาไม่สุภาพก็ตะไคร้ทักมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมพูดจาเพื่อคนเกิดที่หลังด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกิดเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะครับขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจในภาวะทางใจผมหน่อยเวลาผมพูดตรงนี้เพื่อคนที่เกิดที่หลังโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ทั้งโลกเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ภาษาผมทุกคำผมจะวางไว้ตรงนั้นเสมอนะครับที่ท่านก็ถือเป็นผู้ใหญ่คุยกันตรงนี้แต่ละท่านแต่ละคนมีประสบการณ์ที่มาแตกต่างกันมีหลายพ่อพันแม่หรือมีครูบาอาจารย์แตกต่างกันแปลว่าบรรจุประสบการณ์ตรงมาแตกต่างกันถ้ามาอยู่ในบ้านเราทีวีต้องมาแชร์กันนะครับผมไม่เฉือนใครอยู่แล้วแหละครับผมไม่ตัดยอดใครอยู่แล้วนะโอเคนะขอให้อยู่ในส่วนที่เราต้องการที่จะช่วยกันพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าผมใช้ภาษาไม่สุภาพก็กรุณาบอกหน่อยนะผมไม่หลงทิศหลงทางมาแล้วโดยปกติอยู่แล้วผมมีสติอยู่แล้วนะประเทศเรามีผู้ใช้สองมือเปล่าจำกัดโรคให้หายได้สุดยอดครับเออได้ก็ดีแล้วตกลงหมดเนาะผมดูเฟซแล้วนะเวลาใน4ทุ่ม10นาทีไปแล้วจ้าโอเคไม่เป็นปัญหาส่วนผมไปเรื่อยๆนะครับน้อมรับทุกประการโอเครับทราบครับไม่ต้องใช้คำนั้นนะครับมันสุภาพมากเกินไปคำว่าน้อมรับนะฮะมันสุภาพรับทราบครับจบข่าว รับทราบครับจบข่าว ภาษาลุงหอก โอเคไหมอย่ามาใช้ภาษาชื่นชมผมนะครับผมไม่ต้องการนะฮะเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่จะบอกเล่า90สิ่งที่ผมรู้ให้ท่านกรุณาคิดพิจารณาใช้สองหูเป็นสองตาให้ได้นะครับอย่ามาเอาผมทุกเม็ดเชื่อผมนะยุ่งเลยนะครับงั้นต้องมาแชร์กันนี่ถามได้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องวางรากฐานให้เด็กที่เกิดหลังมกราคมปี37โอเคยินดีครับเพราะเนื่องมาจากว่ามันหามนุษย์มันตักหมดไม่ได้ทุกวันนี้เด็กก็โทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็โทษเด็กเด็กทำอะไรไม่ดีผู้ใหญ่โทษแต่เด็กเลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ทำตัวอย่างไม่ดีมาไว้นะครับงั้นถ้าขีดเส้นได้ตัวนี้ปุ๊บเอาเด็กเกิดหลังมกราคม37วันหนึ่งเขาต้องมาเจอลุงหงอกแน่นอนเพราะลุงหงอกยังอยู่อีกนาน100ปียังสบายมากด้วยยังอยู่แต่ตอบปัญหาเขาถามเขาหมดนะฮะ
ก็วางรากฐานเนี่ยไว้กับเด็กเพราะว่าเด็กรุ่นนี้จะมีความเป็นอัจฉริยะและจะมีความเป็นอริยะอยู่เป็นในในโอเคไหมครับมีทั้งภาวะอริยะสมมุติว่าอัจฉริยะไปเป็น 80% อัจฉริยะ 80% นะครับพวก AI เนี่ยครับ อริยะจะมี 20% แน่มันจะปนกันอยู่นะครับนะเพราะผ่านมาความเป็นอริยะมีแต่ภาษาไม่เคยมีไม่เคยเห็นมนุษย์คนเกิดก่อนผมจึงท้าทายกันมาคิดนี่ถ้ามีพระนั้นเดินบอกนะจะขออนุญาตเตะแต่ขาทีเนี่ยผมท้าทายตรงนั้นไปเห็นไหมครับก็ประชดนั่นแหละว่าไปทำไมมีประชดประชันเนี่ยโอเคไหมครับก็รู้ว่ามันไม่มีถึงกล้าพูดรู้มีถึงไม่กล้าพูดแดงมีก็บอกตรงนี้จะประกาศไม่ถูกคู่ถูกคนให้มันรู้ไผเป็นไผใช่ไหมครับรู้ก็บอกจะไปกราบไปถึงที่ไม่ใช่นะครับอย่างนั้นเสร็จไปขอแลกเปลี่ยนคำถามคำตอบกันและกันดีไหมครับดีสิครับถ้ามีพระหันนะมีระบอกนะจะไปตั้งโต๊ะถามท่านท่านก็ถามมาผมท่านถามผมผมก็ตอบผมถามท่านท่านก็ตอบดูซิว่ามันจะไปกันได้ไหมหรือว่าจะขาดขากันอีกจุดนึงถ้ารู้ว่าขาดขากันผมก็กราบคารวะขอลาท่านก็จบข่าวแล้วผมจะไปชนะค้าขายไปทำไมแล้วอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับผมเป็นคนที่ไม่ใช่บูตึงนะเห็นผมบูจางอย่างเงี้ยไปถึงที่สุดลงก็รู้ว่ากำแพงมันจะไปชนไปทำไมเงี้ยเจ็บตัวเปล่าโอเคไหมเนี่ยสู้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่ได้หรอกครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่อีกหน่อยไม่น่าผมจะเอาแค่โบกมือรักษามนุษย์นะให้ดูหน้าจอผมรอนู้นนะฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์และ 5Gไม่น่าจะไม่เกิน3ปีต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านรวบรวมคนเอาไว้นะฮะแชร์ไปเป็นพัดเป็นพวดกันให้อยู่กันเพราะจะต้องเตรียมตัวพัฒนาพลังตัวนี้ให้มีมากพอถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกที่3เนี่ยไปไม่รอดนะบอกกันมัวจะโอ้เอเอาตัวสื่อมาทะเลาะกันยุ่งนะให้ดูว่า นะผมเข้าใจหมดแหละตัวหนังสือที่ผ่านมาทางด้านนี้โอเคนะหวังว่าคงเข้าใจในเจตนารมณ์ของลุงงองนะครับแล้วก็ตั้งใจที่ทำเอาไว้กับเด็กเกิดหลังมกราคม2037ได้กรุณารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีขีดเส้นใต้ไว้มันก็ไปกันไม่ได้ก็โทษกันไปโทษกันมาอยู่นั่นแหละครับโอเคไหมคำถามคุณชิวาการธรรมกายคืออะไรตอบเลยครับธรรมกายคือพระธรรมอยู่ในร่างกายของตัวเราเองจบตามทัศนะลุงออกนะพระธรรมกายนะธรรมกายคือพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวของเราเองทุกคนจบไหมนี่แหละคือคำตอบลุงงอกเชี่ยชัวช้าตีแตกตัดตกจบข่าวทันทีเพราะฉะนั้นอันนั้นมันเรื่องหลวงพ่อสอดหลวงพ่อสอดนึกผมไม่รู้จักเลยหลวงพ่อสอดโอเคไหมครับรู้จักแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่าหลวงพ่อสอดไม่สนทั้งนั้นแหละพี่จบไหมโอเคไหมครับนี่คือลุงงอกถ้าหากว่าต่ำกว่าหลวงพ่อสดลุงงอกไม่เคยสนจบไหมนี่แหละคือลุงงอกตัวจริงจริงพูดต้องพูดเช่นที่ว่านี้ให้มันเชี่ยชั่วช้าจบข่าวไปเลยดีที่สุด เออครับเล่าให้ฟังก็ได้หลวงพ่อสดนะครับวันหนึ่งเวลาผมกำลังขับรถอยู่นะครับฟังดีนะครับวันนั้นฟังดีครับวันนั้นเป็นวันที่ขับรถได้ข่าวคำว่าหลวงตาเดี๋ยวนะอะไรตาทิพย์เนี่ยที่ทางภาคเหนือเนี่ยบุญดาบุญดาบุญดาตาทิพย์ได้ข่าวท่านว่าได้มรณภาพก็คือ ละสังขารเท่านั้นนะครับผมขับรถอยู่นะติดไฟแดงไฟเขียวไม่รู้พอว่าถึงจุดหนึ่งปุ๊บแทนที่จะเห็นลุงอะไรลุงปู่บุญดาอ้าวลุงผู้สดขึ้นมาอยู่จอซะนี่เอาไงกันวะนี่ลุงพุทธที่จอขับรถอยู่นะแปลว่าเห็นลุงพุทธนะครับตอนนั้นก็คนจะข้างทางนี่ติดไฟแดงนะฮะลุงพุทธเกิดมาอยู่ในจออ้าวไปงั้นไปอ๋อสดก็สดบุญดาก็บุญดาวะบุญดาเขามีชื่อว่าเขามีฉายานะบุญดาตาทิพย์นะครับนึกจะเป็นลำปางนี่แหละผมไม่เคยไปวาราแล้วรู้จะชื่อได้ยินแค่นั้นก็พอแล้วต่อมาก็มารู้จักสภาวะของลมพุทธก็แค่นี้บอกให้ก็ได้บอกให้ก็ได้บอกให้ก็ได้ลมพุทธบอกว่าไง
ลุงออกเท่านั้นที่จะมาจำแนกเรื่องนี้ให้มนุษย์ได้ยินได้ฟังกันจบไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกายพระธรรมซ่อนอยู่ในร่างกายของทุกคนจบหาให้เจอครับเจอเมื่อไหร่นั่นคือของจริงแท้แน่นอนไม่ใช่อยู่ที่อื่นโอไหมครับชัดเจนเนาะนี่คือลุงออกตีแตกตัดตรงแล้วจบข่าวเลยเนาะโอเคครับอ่ะใครต้องการรับพลังงานอีกแล้วพบที่ซ้อนกับพบเรามีอยู่ไหมครับหยุดไว้ก่อนครับคุณโฮมนะเอาไว้ก่อนมันงั้นผมไม่จบนะหิวข้าวไปเหมือนกันนะพี่นะเอาไว้ก่อนครับเอาไว้พรุ่งนี้ต่อเนาะคุณโฮมยูเอสนะค่อยว่ากันก็อย่าลืมนะเรียนเชิญนะครับคนที่ถามมีวันที่4นะมาถามมันจะขึ้นกระดานให้ดูนะครับมันต้องไปหลายรูปแบบอยู่ใกล้กันหน่อยครับบรรยากาศมันก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับถ้าเอาจุดหน้าจอไม่จบนะครับผมไปได้เรื่อยอยู่แล้วล่ะทางฝ่ายผมอ้าวมีโทรศัพท์ด้วยเหรอโทรศัพท์ข้างในก็ได้ถามโทรศัพท์ง่ายดีอ้าวไปไหนแล้วจะได้พอสมควรเอาพอหอมปากหอมพอก่อนนะครับนั่นจะกลายเป็นจบไม่ลงกันนะไอ้ผมเองผมได้ทั้งคืนถ้าผมไม่หิวนะวันนี้เข้มข้นจะรอลุงมาครบร้อยปีปล่อยของให้จมหมดโอเคครับโอเคนะจะรอดีนะอีกใครจะอยู่ได้ประมาณ30ปีอย่าลืมหายใจหยุดหายใจว่าอะไรก็แปลว่าไปไม่รอดเนาะ มนุษย์ต่างดาวมีไหมครับคุณชิวาการนะครับมีแต่มนุษย์ต่างดาวท่านจะรู้เห็นเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเหมือนกันมีตัวเราท่านจะรู้จักตัวเราโอเคไหมครับเอาตัวนี้เป็นหลักวิธีคิดพวกนี้เอาคำนี้เป็นหลักมีแต่ตัวเราท่านจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจมตัวเราจำฮะนี่เป็นภาษาหลักต้องจำนะจะไปคอมเพลกับอะไรก็อีกเรื่องนึงคำนวณนะเดี๋ยวอะไรเรื่องนึงไม่งั้นจะไปไม่ได้มันตันนะครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับคุณลุงโทรศัพท์เป็นเยี่ยมค่ะขอรับพลังคุณลุงด้วยพลังอะไรครับช้างสารหรือช้างมาบัวควายพลังรักษาสุขภาพกำจัดอาการไม่ดีในร่างกายค่ะจริงเหรอมันทำได้จริงเหรอถามว่านาทีนี้เป็นอะไรหรือมีอะไรไม่ปกตินั่นแหละครับรู้ขั้นค่ะอาจารย์ขั้นแขนขาซ้ายขาขวาแล้วก็นี่เป็นแขนๆดูคอประสบคางคำใส่แล้วก็มีอาการไข่ๆก็จะอวกแต่ไม่อวกค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเสียในฟิล์มหิวก็กินง่วงก็ดอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเรื่องตรงไหนฟังใหม่หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองถามว่าเลือกคำไหนเลือกคำไหนว่างเงินอาจารย์เอาอาการหายไปเนาะค่ะเนาะฟังใหม่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 นะให้เลือกสักคำหนึ่งนะลุงหอกพูดประจำนานมาหลายปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคือถ้าหิวแล้วก็กินถ้าง่วงแล้วก็นอนถ้าร้อนแล้วก็อาบน้ำถ้าคันแล้วก็เกาถ้าตายเราก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองถามว่าเลือกคำไหนทั้งหมดห้าคำที่ให้เลือกเนี่ยแต่ขั้นกับเกาค่ะพ่อลูกกับเกาสยมพร้อมยังทีนี้พร้อมยังค่ะพร้อมแล้วค่ะจะให้ใครมาเกาให้ชัดตัวเองไม่เกาเองโอ้ไหมโอเคเอาหายใจยาวด้วยสามสองนิ้วมือกำเหยียดกำเหยียดสะบัดแรงๆด้วยฮะนิ้วมือจะอ่อนไปที่มันแข็งๆเมื่อกี้นี้นะครับอ
ลูบไปในผิวกายที่มันคันนะมันจะหายไปตามมือที่ลูบเลยนะครับถามว่ามันหายคันหรือบ่แม่ยายเฮ้ยตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้ข้อสอบนี่ก็กระเจ็บแต่ว่าผ่านนับอากาศแล้วก็คิดถึงให้อาจารย์มาซอยมันก็จะหายไปแล้วก็เวลาเนื้อสร้างอาจารย์ถ้าเก็บยืนเนื้อมากำมาหลุดบางทีก็จะหายไปค่ะอาจารย์เอาดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาได้มาไปไม่เป็นไรเป็นการคำถามคำตอบแล้วค่อยทำกันนะตกลงพอใจไหมครับค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเอออ้าวดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทุกคนปลอดภัยทุกคนเนาะครับผมมีคนบอกว่าขออนุญาตบอกมีพระทหารอยู่ค่ะใครเนาะพระทหารนะคุณบัวอัมพรนะฮะขอพบหน่อยได้ไหมนัดต่อติดต่อหน่อยได้ไหมครับที่ท่านคิดว่ามีพระธรรมอยู่ตรงไหนนะฮะติดต่อนะครับอยากจะขออนุญาตไปขอความรู้ความเข้าใจกับพระธรรมพระองค์นั้นดูนะครับเดินดินกินน้ำแกงอยู่หรือเปล่านะครับอยากจะเจอจังนะครับอยากจะหาตัวมันจะได้ประกาศตัวตนว่าใครคือพระธรรมตัวจริงจะยกย่องส่งเสริมให้นะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากมายและมหาศาลเหลือเกินนะครับพระธรรมนั้นมันต้องออกมาปรากฏตัวแล้วนะฮะถ้ามีพระหันตัวจริงเสียงจริงนะต้องออกมาปรากฏตัวเพราะแต่เป็นที่พึ่งของสัตว์มนุษย์และเทพพรหมเทวดาทั้งหมดนะฮะพระหันบอกให้ก็ได้นะครับเพราะเป็นที่รู้แจ้งรู้จริงหมดในโลกีวิสัยแห่งนี้ถ้ามีจะตอบได้หมดอะไรก็ตามทีนะครับถ้ามีนะเพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์มากมายและมหาศาลเหลือเกินนะครับคุณอัมพรนะมีพระหันอยู่ค่ะใครหนอตรงนั้นนะครับอยากจะทราบเหลือเกินนะทันไหมเพราะสังเกตจากพระธรรมที่ท่านแสดงออกมาค่ะโอเคใครหนอบอกหน่อยเด้อสิบอกให้เคยได้ยินเสียงลูกแก้วกระเด้งแบบนี้นานๆซ้ำประมาณหลังเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเกือบทุกคืนเมื่อขายบ้านไปคนใหม่มาอยู่ก็คงได้ยินประมาณเวลานี้คือพบซ้อนพบหรือไม่ผมคิดว่ายังไม่ตอบนะคุณโฮมยูสนะขออนุญาตวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่พอนี่มันสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วเนาะไม่งั้นจบไม่ลงนะครับจะเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยถามใหม่เนาะจำคำถามให้หน่อยนะใครจะถามอะไรขอเป็นพรุ่งนี้ก็แล้ววันนี้ขอใช้เวลาเท่านี้ก็แล้วกันเด้อสิบอกไงแมนบอพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพเช่าโดยเชิญตับทะยาสายนะสวนนั่งกล้าวพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานตามปกติเปิดเที่ยงถึง18:00 น.นะสี่บอกไงส่วนไหนที่ลงทะเบียนมานะครับผ่านไลน์22.7ก็ลงทะเบียนมาก็จะได้มีการลำดับว่ากี่ท่านกี่คนกันใช่ผมเป็นพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่โอเคนะมันจะได้รู้ใครจะเข้ามาออกจากมันใช้สองมือเปล่าโดยแล้วสากันละกันนะครับขอให้ลงทะเบียนมามันจะได้ง่ายในการนำเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีบุคลากรที่มาบริการเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรขายอะไรไม่ได้จ้างใครไม่ได้มันเรานะที่นี่ทำงานมีแต่อาสาสมัครล้วนเลยครับพอให้เห็นใจทางฝ่ายเราหนึ่งเพราะทางฝ่ายจอเขามีการตั้งรับคุณป้าแอดมินก็จะเป็นคนที่มาสับหลีกอะไรต่างๆนะให้นะครับเวลาเขาถามตัวต่อมันต่างก็ตอบเขาหน่อยนะป้ามีเวลาเขาเสียงแข็งก็บางทีเขาก็สกรีนคนให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ลุงออกเหนื่อยจนเกินไปนะเขาก็เห็นใจเขาคิดแทนลุงออกความจริงลุงออกเหนื่อยไม่เป็นหรอกแต่เขาคิดแทนลุงออกเกรงว่าจะอยู่หายใจได้ไม่นานเท่าที่ควรประมาณนั้นโอเคนะเอาละพรุ่งนี้ประกาศสมาชิกชอบเชิญตัตยาสายนะฮะมีความหมายว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อนะครับโอ้ยตายเลย YouTube ยังหาไม่เจอเดี๋ยวๆนะเพราะว่าผมตก YouTube นะขออนุญาตทีเถอะ
ชาวบ้าน YouTube เนี่ยเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเอ๊ะลูกเมียน้อยได้ไงกันสวยลูกงอกใช่มั้ยครับลูกงอกสวยอีกใช่มั้ยเอาละขอดูหน้าท่านที่อยู่ YouTube ก่อนนะครับก่อนจากกันมันถือว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นประเพณีไปแล้วตอนนี้เอาแต่อยู่ไอ้เฟซ YouTube ไม่เลยแลเลยก็ไปใช้นะครับโอเคดูไปดูมาไม่มีคำถามเนาะโอเคคนไหนจะไปย้ายมาดู YouTube ก็ดีภาพจะใสกว่านะครับใสกว่าดีกว่าถ้าผมดูตามนี้นะครับไม่มีโอ้ไม่มีคำถามเลยโอ้โหบ้านที่ดู YouTube ก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวเยอะเหลือเกินโอเคโอเคด้วยความยินดีทุกท่านนะครับจะเป็นการแสดงความเห็นมาในเรื่องอะไรก็สุดแต่อ่ะตกลงผ่านไปตกลง YouTube ไม่มีคำถามเลยครับโอเคดูปาดปุ๊บไม่มีคำถามเอาละนะแปลว่ารู้และเข้าใจเป็นลำดับเนาะดีแล้วล่ะครับให้เข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงกันทุกคนทุกท่านนะครับส่วนถ้าหากว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินธนาคารก็ขอให้ทำหน้าที่เรียบร้อยนะพงศักดิ์ขยายตัวดูกันไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการเดินทางจะเป็นใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยได้ไปทั้งไปและกลับเอวังก็มีทักษะตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big จบข่าว